สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 เนี่ยทีก็เยอะแยะเราไม่ถ่ายก็ชอบมาหาอะไรแปลกๆเล่นอย่างเงี้ยสนุกไหมมันก็ดูเชียร์ร้อนก็ร้อนอบอุ่นเฮียอะไรร้อนไฟก็ร้อนข้างหลังตรงนี้มีประมาณ 7,000 วัตต์สาดเราอยู่นี่สนามบอลหรืออะไรเนี่ย 7,000 เลยเหรอเอามาเข้าเรื่องวันนี้เรามารีวิวเรื่อง Star Wars นะครับ The Force Awakens เอาเรื่องย่อไปก่อนเรื่องย่อดีกว่าก็มีอยู่ว่าไม่ใช่ย่องั้นเหรอย่องี้ก็หลุดเฟรมเลยใช่ไหมไม่แต่จริงพอพูดเรื่องย่อมันก็ตัดไปแล้วแหละอ๋อเหรอก็ไม่เห็นอยู่ดีเฮียอ่ะเอาว่าเดี๋ยวกระชับประเด็นให้อีกสักนิดนึงละกันสำหรับใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องราวมันต่อเนื่องจากภาคหกมันก็จะเป็นเรื่องราวของ30ปีให้หลังจากที่ลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยนำทัพไปชนะมาหลังจากนั้น30ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะถูกเล่าในภาคเจ็ดนี่แหละเรื่องย่อก็ประมาณนี้ มันก็จะมีเนื้อหาสาระอีกมากมายครับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้สำหรับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะจ๊ะเอาล่ะความรู้สึกของพวกเราก่อนพี่ท็อปคือต้องบอกก่อนว่าพี่เนี่ยไม่ใช่แฟน Star Wars แบบตัวเป้งคือไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนแค่ชอบแค่ดูธรรมดาธรรมดาก็ดูสนุกอ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นบิ๊กแฟนถามว่าภาคนี้สนุกไหมสนุกดีคือพอจั่วคำว่า Star Wars ในความรู้สึกพี่อ่ะ Star Wars มันค่อนข้างจะเป็นหนังที่แมสในระดับหนึ่งไม่มากมันจะมีคอนเทนต์ที่แฟนเท่านั้นถึงจะเข้าใจอยู่อะไรปะถามนิดนึงก่อนดูคาดหวังอะไรปะก่อนดูเนี่ยถ้าเป็นความคาดหวังมันก็คงไม่ได้มากคาดหวังแค่ว่ามันจะทำให้เราอิ่มได้พอๆกับภาคเก่าๆคุ้มค่าไหมประมาณนั้นเองอะไรเงี้ยแต่ถ้านี่ให้นิยามภาคเนี้ยพี่มองว่าStar Wars ภาคเนี้ยพูดง่ายๆคือมันเป็นภาคที่ค่อนข้างจะแมสขึ้นเล่าคอนเทนต์ที่มันคือจริงๆมันค่อนข้างจะหนักนะแต่ว่าเล่าให้เข้าใจง่ายขึ้นมีการเล่นตะมุกตลกเล็กๆน้อยๆเล่นตะมุกตะตกเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสเครียดเหมือนภาคก่อนๆที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นหนังการเมืองเว้ยมีซีนทอล์คเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเป็นหนังไม่เคยอย่างนั้นนี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไปทางแบบแมสขึ้นเอนเตอร์เทนมากขึ้นก็ดีสุดดีสุดดีนี่ก็คือมุมมองพี่ท็อปเจมส์ร้อนร้อนที่เหี้ยไฟก็ส่องหน้าแอร์ก็ไม่เปิดแอร์เปิดแต่เปิดอีกห้องนึงอยู่ข้างในเพื่อข้างในเนี่ยแอร์ก็เย็นไม่ถ่ายเว้ยเนี่ยออกมาถ่ายข้างนอกดูเหงื่อดิไม่เราก็เปิดแอร์แล้วกลัวทุกคนร้อนไงแต่พอดีบังเอิญอุบัติเหตุแอร์มันอยู่ในห้องแล้วเราก็เลือกที่จะมาถ่ายโรนี้อ๋อดีใครสอนวะโอเคมาถึงของผมบ้างก็อย่างที่พี่ท็อปบอกว่าเรื่องนี้มันถ้าพูดถึงแฟนเสียงตอบรับฟีดแบคที่มันกลับมาในประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่ชอบส่วนใหญ่ชอบใช่ไหมเออเท่าที่เห็นนะเออซึ่งก็มองแล้วหลายคนชอบอย่างIMDB ก็ได้คะแนนเยอะIMDB ได้เท่าไหร่8.8ถ้าจำไม่ผิดที่ดูล่าสุดนะต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่า IMDB เนี่ยมันจะขึ้นมันขึ้นลงใช่
รู้สึกว่า The Force Awakens เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นคำด่าใช่ในหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าว่าใครๆหลายๆคนที่เป็นทั้งบิ๊กแฟนทั้งไม่ใช่บิ๊กแฟนก็ดีแล้วก็เป็นคนแค่รู้จัก Star Wars เนี่ยก็จะรู้ว่า Star Wars เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนถูกแบ่งออกเป็น3ยุคสังเกตไหมเอายุคแรกเลย4 5 6เนี่ยให้เปรียบเทียบเหมือนกับยุคพ่อของเรามากกว่าเพราะรุ่นนั้นอ่ะเราไม่เกิดเจมกูไม่เกิดอ่ะกูยังไม่เกิดเลยตอนนั้นน่ะที่มันมี4 5 6ขึ้นมาคือกูยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่ามันเป็นยุคพ่อ4 5 6ใช่มั้ยภาคแรกๆ1 2 3เนี่ยทันแล้วมันยุคเรายุคของเราเลยตอนนั้นเราเป็นเด็กๆใช่แต่มายุคเนี้ย7แล้วก็จะมี8 9เนี่ยผมว่ามันจะเป็นยุคของรุ่นลูกเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเรามาโฟกัสที่ยุคล่าสุดก่อนจั่วมาก็ดีจะถามอยู่เหมือนกันว่ารู้สึกว่าประทับใจมั้ยไม่อยากใช้คําว่าชอบไงอยากจะถามว่าประทับใจภาคไหนที่สุดถ้าถามว่าประทับใจภาคไหนเหรอมันพูดยากเพราะเขาว่าประทับใจมันก็อยู่ในฉากโน่นนี่นั่นพูดเป็นฉากนี่เป็นไงเข้าใจกว่าเอาเป็นว่าส่วนตัวผมชอบยุคแบ่งเป็นยุคเลยดีกว่าผมชอบยุค4 5 6เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคก่อตั้งมันมีที่มาหลายๆอย่างซึ่งผมเองก็เพิ่งไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงในภาคเนี้ยล่าสุดเนี้ยก็เลยไปหาอะไรอ่านเล่นๆแล้วดันไปเจอบางเรื่องที่แบบโอ้โหที่มาของ Star Wars มันไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆหลายคนที่เคยอ่านเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ก็อาจจะมีมาพิมพ์ถามไม่ได้เดี๋ยวไปตอบดีกว่าส่วนตัวผมก็ชอบ4 5 6เหมือนกันในช่วงยุคนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติชอบภาคไหนมากที่สุดเนี่ยผมชอบภาค5มากที่สุดใน4 5 6ก็ชอบ5มากที่สุดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคือถ้าสมมุติมองตามที่เจมบอกกันแบ่งเป็น3ยุคเนี่ย4 5 6มันคือยุคที่ทำให้เฮ้ย Star Wars มันดังมาขึ้นก็เพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่เซอร์ไพรส์หลายๆอย่างตอนนั้นเฮ้ยคิดดูดิเป็นลูกดาร์ธเวเดอร์เหรอตอนนั้นแม่งโคตรเซอร์ไพรส์ใช่และยุคนั้นนะต้องบอกว่ายุคนั้นปีนั้นอ่ะกูยังไม่เกิดอ่ะใช่แล้วดูเรื่องราวที่เขานำเสนอแล้วคือความวุ่นวายทุกอย่างอ่ะความพินาศทุกอย่างอ่ะมันคือตรงนี้แล้ว1 2 3อ่ะมันแค่ขยายขยายว่า4 5 6อ่ะมันทำไมมันถึงเป็น4 5 6อย่างแล้วพอมาในภาค7เนี่ยสุดท้ายมันก็คือผลกระทบจาก4 5 6นั่นแหละใช่ใช่ใช่พูดองลงคือถ้าเราลองแบบพูดให้เห็นภาพเนาะคือสี่ห้าหกมันจะอยู่ตรงกลางถูกไหมหนึ่งสองสามมันอยู่ข้างมันเล่าอันนี้ว่ามันก่อนจะมาสี่ห้าหกมันคืออะไรฟึ๊บแล้วก็ตอนนี้มันก็กำลังจะมาเล่ามันคือผลกระทบนี้ผลกระทบใช่หลังจากเนี้ยมันคืออะไรมันคือจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากเราสองคนแล้ววันนี้ยิ้มไม่อยู่เนี่ยดูดิเหงื่อแตกร้อนนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่คือจะบอกว่ามันเป็นวินาทีสดๆร้อนๆก็คือเราตั้งกล้องระหว่างนะกำลังเตรียมเลยเซ็ตกล้องเตรียมตัวทำข้อมูลเตรียมที่จะทำอัดรายการเทปนี้เลยได้ขณะเดียวกันติ้งนุ่งไลน์ส่งไลน์มาไม่ต้องสืบเขาว่าใครยิ้มมาถามเฮ้ยพวกมึงทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่วะนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันทำอะไรรู้ป่ะคือมันแดดอยู่เว้ยแล้วมันก็ส่งมาให้ดูเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่ามันมีอะไรแล้วเราก็ปากทำอัดกันต่อไปมาดีอ่ะกุ้งไหนก็ไหนมากเลยระหว่างที่มันกินอยู่แทะกุ้งแทะหนวดหมึกหรืออะไรก็ช่างไปฟังมาหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงความรู้สึกยิ้มหน่อยไอ้ความรู้สึกหลังจากดู Star Wars ภาคนี้นะครับบอกเลยว่ามันมากมันไม่ค่อยมีช่วงเอ่ยเลยอ่ะมันเล่าทั้งเรื่องเลยหนังมันสนุกอ่ะเรื่องนี้ดูไม่ยากด้วยแล้วก็มันมีอะไรให้คิดพอสมควรเหมือนกันนะฮะว่าอะไรกับใครเป็นยังไงอะไรกับใครวะอะไรยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันสนุกดีมันทำให้ผมอยากรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีตัวละครที่ดีอ่ะเรื่องนี้อย่างตัวฟินเนี่ยผมโคตรชอบไอ้ฟินเลยดำเนี่ยผมชอบมากเลยคือมันกากก็จริงแต่ว่ามันเป็นกากที่แบบว่ามันมี potential ฮะมันมีอะไรที่สามารถมึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อะไรอย่างนั้นผมเลยชอบนะแล้วก็การถ่ายทำที่ทั้งเรื่องมันจะดูอินจะทำให้เราอินกว่าภาค1 2 3ฮะคือเรื่องนี้เขาจะใช้แบบว่าการถ่ายทำที่มันเป็น practical effect เยอะพอสมควรเหมือนกันคือเขาเซตฉากขึ้นมาเองมันไม่ค่อยมีแบบตัวละครยืนอยู่หน้ากรีนสกรีนล้นๆอะไรเงี้ยฮะเหมือนภาค1 2 3ถ้าใครดูมันจะเป็นแบบคล้ายๆ Fantastic Four ฮะแบบนั้นนะฮะมันก็น่าเกลียดแต่ว่าภาคนี้มันทำให้เราดูแบบว่าอินนะฮะมันเป็นฉากที่มีขึ้นจริงอะไรเงี้ยฮะแล้วผมชอบมากเลยยิ่งไอตัวร้ายก็เหมือนกันตัวร้ายผมก็ชอบมากซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของ Star Wars ว่างั้นเลยก็ได้คือภาค1 2 3เนี่ยคนแทบจะแบบว่าเอ้ยมึงลืมไปจากสมองเถอะแต่ว่าภาคนี้เฮ้ยสนุกสัตว์นั่นแหละฮะแล้วเราก็ฟังมาแล้วเดี๋ยวบอกก่อนว่าเทปเนี้ย
จะใช้วิธีอย่างนี้ก่อนเออใช่วิธีเพราะว่าตัวอยู่ไกลกันใช่ตอนนี้แต่เราอยากให้มันได้มีออกทุกอาทิตย์ในขณะที่เราถ่ายเนี่ยมันอยู่ในช่วงปีใหม่ปีใหม่ที่ทุกคนแยกย้ายกลับต่างจังหวัดกลับบ้านกันแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าที่เราไม่กลับบ้านเนี่ยคือเราขยันเรารักทุกคนเราบอกก่อนว่าเรารักทุกคนเราไม่อยากทิ้งรายการไปเราอยากเจอทุกคนทุกอาทิตย์จริงพูดจริงแต่ว่ายิ้มใจเลยจากใจยิ้มมันเห็นกุ้งดีเห็นกุ้งดีกว่าไม่หรอกจริงๆคือพวกเราติดงานไงกลับบ้านไม่ได้พูดตรงๆเห็นจะเป็นใช่ทุกคนมันก็มีนะทุกคนมีหน้าที่ของเขาโอเคแล้วก็เหมือนเดิมถึงจะมีแค่สองคนแต่ว่าวันนี้ยิ้มอยู่ด้วยเราลองยังอยู่ด้วยมาแต่เสียงโอเคเพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวขอพูดอย่างนึงเมื่อกี้เพิ่งนึกออกพี่นะมีความรู้สึกอย่างนึงมันเป็นความโหดร้ายในสัจธรรมของ Star Wars กับคนดูสำหรับพี่คือคนที่ไม่ได้ดู1ถึง6มาก่อนหรือคนที่ไม่ได้ชอบ Star Wars จริงๆจะไม่รู้เลยว่าคนที่ดูมาแล้วล่ะหรือคนที่เขาเป็นบิ๊กแฟนจริงๆอ่ะเขาฟินไงใช่ๆๆๆอันนี้พูดมันเป็นความพี่ว่ามันเป็นความโหดร้ายของคนดูที่แบบว่าถ้าคุณไม่รู้จักอ่ะสมมติคุณไม่รู้จักมิลเลนเนียมฟอลคอนคุณไม่รู้จักลุคสกายวอล์กเกอร์คุณไม่รู้จักความสัมพันธ์เหี้ยอะไรเลยคุณเข้าไปดูเพราะว่าเฮ้ยสตาร์วอร์เขาดูกันกูอยากดูบ้างเอ้ยหนังแอคชั่นสนุกคุณจะได้แค่นั้นจริงๆเดี๋ยวปึ๊บเมื่อพี่ท็อปเจอจั่วมาแบบนี้ละต้องพูดถึงหน่อยละกันเพราะว่าสตาร์วอร์เนี่ยเอาเป็นว่าเทปเนี้ยของหนอนหนังทำเป็นเหมือนทริบิวให้เขาด้วยคือแบบเรายกย่องไงจอร์จลูคัสอะไรเงี้ยขอหน้านิดนึงเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอนิดนึงครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเลยตั้งแต่1 2 3ไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งที่ยังเพิ่งจะรู้จักว่าฮะมีหนังชื่อ Star Wars บนโลกด้วยแล้วมันมีมาตั้ง6ภาคก่อนหน้านี้นี่เป็นภาคที่7แล้วเราก็ไม่รู้นะเชื่อได้น่าจะน้อยแหละเชื่อได้ว่าน้อยแหละแต่ผมเนี่ยแต่ผมเคยเห็นในนิวฟีดของตัวเองว่ามีเพื่อนใน Facebook อย่างเงี้ยก็ยังมีนะมีเพื่อนใน Facebook โพสต์แบบสนุกป่าวะอะไรของมึง Star Wars อะไรของมึง สนุกเหรอมันคืออะไร มีเพื่อนที่รู้จักกันใน Facebook คนพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ในเผ่าอบอริจินใช่ทุกวันนี้นะ7ยังไม่มีเลย ใช่บ้านไม่มี7ทุกวันนี้ถูกหุงกับข้าวแล้วต้องใช้เตาถ่านเลยทุยขอแล้วไม่ใช่ก็แล้วแต่คนบางคนไม่รู้จักจริงแต่นิดนึงครับเป็นถือว่าเป็นข้อแนะนำจากพวกเราแล้วกันว่าก่อนจะไปดูภาค7เนี่ยต้องเตรียมข้อมูลมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้าในมุมของกูเนี่ยคือกูดูเตรียมกันบ้างไงกลับไปย้อนดูตั้งแต่1ถึง6เลยพอพูดถึงเรื่องย้อนดูขอนิดเดียวแล้วกันมันมีวิธีดูอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบออริจินอลดูแบบ4 5 6แล้วก็1 2 3อันเนี้ยดูแบบไล่ยุคอันนี้มันเป็นไล่แบบว่าวิธีที่คลาสสิกคนที่เขาเล่าเขาอยากจะนำเสนอใช่นี่คือการดูหนังแบบถูกต้องของ Star Wars ที่เขาตั้งใจอยากนำเสนอแบบนี้แต่ถ้าคุณอยากดูแบบ1 2 3 4 5 6ก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าอรรถรสมันจะต่างกันออกไปแต่ผมมองว่าวิธี2อย่างเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ไร้สาระแต่ผมลองไปดูมาแล้วว่าถ้าอยากจะรู้ว่าดู1 2 3 4 5 6 7อ่ะเป็นความรู้สึกไงผมอยากให้ไล่ความรู้สึกดู4 5 6กับ1 2 3ก่อนดูก่อนว่าคนเล่าเขาอยากจะเล่าอะไรเขาอยากจะวางตรงกิมมิกไหน มันจะมีเรื่องหยอดปมใช่เขาวางปมไหนให้เราเป็นเซอร์ไพรส์แต่คุณต้องดูอย่างนี้หมดแล้วนะแล้วเมื่อคุณไปดู1 2 3บอกนี้เพื่อความกระจ่างเลยสำหรับใครที่เปิดเข้ามาแล้วยังไม่เคยดู Star Wars นะครับวิธีดูที่ได้อรรถรสที่สุดที่ผมทั้งอ่านและวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็คือการดูในรูปแบบที่เขาอยากนำเสนอนั่นแหละถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วคือ4 5 6และ1 2 3เพราะถ้าคุณดูแบบ1 2 3 4 5 6เนี่ยความเซอร์ไพรส์บางอย่างคุณอาจจะรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเลือกเอาละกันว่าอยากจะรับแบบไหนโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าสปอยกันดีกว่า4 2 1มาเดี๋ยวให้ยิมเป็นคนนำเรื่องไปก่อนดีกว่ายิมรับหน้าที่เล่าเรื่องไปก่อนดีกว่านำไปยิมไปจัดไปเริ่มมาฉากแรกนะครับก็เป็นฉากของโปรดามิรอนที่ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านในแจคคูนะฮะเรื่องแผนที่ของการไปหาลุคสกายวอล์กเกอร์หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็จะมีพวกสตอมทูเปอร์เนี่ยเขามาบุกมันก็นำทัพโดยไคโลเรนก็คือตัวร้ายของเรื่องนั่นเองจะเป็นฉากแรกที่เราได้เห็นไคโลเรนผมชอบอย่างนึงคือโผล่มาฉากแรกเนี่ยเห็นถึงความเขาเรียกอะไรทุกคนยังเงียบมันก็เลยรู้สึกกดดันพอสมควรว่าไอ้คนนี้เฮ้ยมันน่ากลัวนะเว้ยมึงอย่าไปยุ่งกับมันอะไรเงี้ยพอมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถามคำเดียวไม่ตอบแม่งชักดาบขึ้นมาเลยตอนชักมันเนี่ยผมโคตรชอบมากรู้สึกว่าซาวการชักแม่งเยี่ยสุดตีนมากซาวมันโอเคอยู่แล้วก็ตัวท่าทางอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าดุดันดีโอเคแล้วชอบมากเลย
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวไคโลเรนเนี่ยก็จับโพไปจับโพไปเค้นความลับส่วนไอ้แผนที่เนี่ยไอ้โพมันก็เอาไปฝากไว้ตัวหุ่นยนต์ BB8 ให้ไอ้หุ่นยนต์ลูกบอล นะฮะแล้วให้มันวิ่งไปที่อื่นวิ่งหนีไปอะไรงี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะตัดไปตรงช่วงที่เป็นการแนะนำตัวของเลก็คือเลเขาจะอยู่ในซากปรักหักพังของยานอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้รู้สึกว่ายานนี่มันจะอยู่ในภาคเอพิโซด6หรือเอพิโซด5นี่แหละยานนี่มันตกลงมาที่ดาวจาคูนี่แหละช่วงนั้นมันก็มีซาวแบบว่าซาวที่อยู่ในที่ก้องๆเหมือนอยู่ในถ้ำมันอยู่อะไรที่ผมชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันดูอลังการดีอะแล้วก็จะมีซาวแท็ก OST ของ Star Wars ที่รู้สึกมันอลังการตลอดทั้งเรื่องเลยหลังจากนั้นเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงช่วงระหว่างที่ไคโลเรนมาบุกหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีทหารสตอมทูเปอร์คนนึงที่มันรู้สึกลังเลมันรู้สึกแปลกๆมันทำท่าทางพิลึกเขาสั่งให้ยิงมันก็ไม่ยิงเขาสั่งให้ทำอย่างงู้นมันก็ไม่ทำไอตัวเนี่ยมันก็จะเป็นฟินฮะในเรื่องเขาจะชื่อฟินแสดงโดยจอห์นโบยาก้าไอจอห์นโบยาก้านี่เป็นดาราอังกฤษที่ผลงานมีไม่ค่อยเยอะอย่างเรื่องที่แล้วของเขานี่คือเรื่อง Attack the Block ผมรู้สึกโอ้ก็เฉยๆอ่ะไอ Attack the Block ผมไม่ได้ชอบเลยมากคนอื่นอาจจะชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เฮ้ยแม่งแสดงดีมากเลยโดยเฉพาะไอ้บทฟินเนี่ยผมว่าโอเคเลยแหละผมชอบมันกวนตีนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไลค์กับโบ้เราอยากเป็นเพื่อนกับมันอ่ะมันดูกวนๆดีแล้วก็มันดูแบบว่าซื่อๆดีผมก็เลยชอบแล้วก็ไอ้ตัวสตอมทูเปอร์ตัวเนี้ยผมชอบอย่างนึงคือมันเป็นเหมือนลิ้วล้อคนนึงใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในกลุ่มสตอมทูเปอร์เป็นพันเป็นล้านตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตัดสินใจเข้าไปช่วยโพที่โดนไคโลเรนจับไว้แล้วตอนนั้นมันก็ช่วยกันออกมาได้ด้วยแต่ว่าเครื่องของมันก็มาตกอยู่ที่เมืองแจคูเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงที่โคกับฟินเนี่ยมันช่วยกันยึดทายไฟเตอร์เนี่ยฮะรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าทายไฟเตอร์มั้งไอ้เครื่องบินของพวก The First Order อะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยขับยานหนีออกมาและช่วงนั้นมันก็จะทำให้เราได้รู้จักกับคาแรคเตอร์ของตัวโพนิดหน่อยว่าเขาเป็นคนแบบว่าเหมือนรักเพื่อนอะไรเงี้ยมันสมควรอยู่ในกลุ่มต่อต้านนะฮะมันก็โอเคอยู่ผมก็ชอบหลังจากตกมาเนี่ยไอ้ตัวโพมันก็หายไปเหลือแต่แค่ฟินคนเดียวตอนนั้นฟินมันก็เลยเล่ร่อนอยู่บนแจคูจนมาเจอกับเรนางเอกแล้วก็ตัว BB8 ตอนนั้นมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันเล็กน้อยมันก็เตะต่อยกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีพวกไอ้นั้นมาแล้วไอ้พวก The First Order หรือว่าปฐมภาคีบุกมาแล้วคือจะมาเอาไอ้หุ่น BB8 นั่นแหละตอนนั้นเขารู้แล้วว่าไอ้แผนที่ของลูกสกายวอล์กเกอร์เนี่ยมันอยู่ที่ BB8 มันจะมีอยู่ฉากนึงที่แบบว่าไอ้ตัวฟินเนี่ยกำลังวิ่งหนีระเบิดอยู่พอวิ่งหนีระเบิดสักพักเนี่ยไอ้ตัวเลบอกว่าไปยานลำนู้นดีไหมแล้วก็มีคนบอกเฮ้ยแล้วอีกลำนึงล่ะอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้ลำนึงก็แค่เศษเหล็กอะไรงี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกล้องมันก็แพนหันไปทางที่ยานลำข้างหน้าอยู่ยานลำข้างหน้าไม่ก็ระเบิดแตกไปกระจุยต่อหน้าต่อตาแต่ว่าพอหันไปอีกทางนึงไอเศษเหล็กที่มันว่ามันคือ Millennium Falcon ก็คือเป็นยานของ Han Solo นั่นเองตอนนั้นทุกคนก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นที่ขนลุกกันพอสมควรเพราะว่าได้เห็น Millennium Falcon เนี่ยกลับมาบนจอใหญ่อีกครั้งนึงพอหลังจากที่เลกับฟินเนี่ยหนีมาด้วยกันแต่ว่าไอยาน Millennium Falcon เนี่ยเกิดเสียกลางอวกาศเลยตอนนั้นมันก็จะมียานลำใหญ่เนี่ยเข้ามาเหมือนเข้ามากินเข้าไปทำไปทำมาก็รู้ขึ้นมาว่ายานลำใหญ่นั่นคือฮันโซโลมันก็เป็นการที่เราได้เห็นฮันโซโลครั้งแรกแต่พอเห็นแม่งไม่นานก็มีพวกเจ้าหนี้เนี่ยมาตามมาทวงหนี้อะไรงี้ฮะเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วก็จะมีประโยคเด็ดของเขาคือ I have got a bad feeling about this มันก็จะเป็นวลีเด็ดของ Star Wars ที่มีกับทุกภาคเลยฮะไอประโยคเนี้ยแล้วก็ตัวฮันโซโลเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าพาปลาหมึกมาด้วยพาปลาหมึกขึ้นมาผมชอบนะปลาหมึกไอสัตว์ประหลาดปลาหมึกมันก็โอเคดีได้เห็นตัวสัตว์ประหลาดใน Star Wars เยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคอยดูอยู่บ่อยๆว่าจะมีตัวเหี้ยอะไรว่าอะไรเงี้ยผมชอบพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอแฮนโซโลเนี่ยมันก็พาหนีไปที่ที่เมสซาธนาอยู่ฮะเป็นดาวที่เขียวขจีอะไรพวกนั้นตอนนั้นระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นว่าเลนี่มีความสามารถในการขับยานพอสมควรเหมือนกันตอนนั้นผมก็โอเคตอนแรกอะความรู้สึกผมมันนึกถึงประมาณว่ามันจะมาเป็นลูกมือให้ฮานโซโลได้ดีเลยแหละตัวเลเนี่ยหัวไวความรู้สึกมันหัวไวแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นลางอะไรหรอกว่าเขามีพลังหรือมีอะไรสักอย่างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอลงมาถึงดาวเขียวขจีนี่ปุ๊บเนี่ยตัวฮานโซโลก็หันไปชวนเลฮะชวนนางเอกบอกมึงไม่อยู่กับกูสิอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นลางหน่อยๆว่าท้ายเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ไปเจอตัว
เมสคาทาน่าเนี่ยฮะตัวผู้หญิงใส่แว่นตัวเหลืองๆเล็กๆนั่นนะฮะตอนนั้นไอ้ตัวเลเนี่ยก็อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเรียกจากห้องใต้ดินอะไรงี้ประมาณนั้นว่ามีเสียงมีพลังอะไรสักอย่างเรียกเธอไปตอนนั้นก็ไปเจอดาบไลท์เซเบอร์พอแตกเข้าไปทีนึงตอนนั้นมีภาพตัดโอ้โหแม่งเหี้ยเหมือนคนเมาตอนนั้นแม่งภาพตัดเข้าหัวเลยผมจำได้เล็กๆน้อยๆว่ามันมีภาพมือที่ขาดไปฮะมือหุ่นยนต์ของลุคสกายวอล์กเกอร์เนี่ยจับหัว R2-D2 อยู่แล้วก็มีภาคไคโรเลนี่โผล่เข้ามากลางป่าอะไรอย่างนั้นน่ะผมพอจำได้นิดหน่อยเพราะมันตัดเร็วมากมันก็เป็นลางบอกว่าเลเนี่ยมีพลังมี The Force is with her มีพลังอยู่กับเธออยู่เยอะพอสมควรผมรู้สึกเหมือนเรื่องก่อนๆเนี่ยเจไดมันอาจจะไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนี้ฮะอันนี้แม่งแค่แตะนิดเดียวแม่งมึงตะเลิดเปิดเปิงวิ่งเข้าป่าเลยอะไรอย่างนั้นช่วงระหว่างนั้นเนี่ยตัวฟินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอยากกลับบ้านมันแบบว่ากูไม่ใช่อยากกลับบ้านหรอกมันไม่มีบ้านแหละแต่มันคือมันอยากหนีไปที่ไหนก็ได้ไกลๆอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้หนีไอ้พวกไคโรเลนก็มาอีกแล้วมาถล่มช่วงตอนนั้นก็เป็นฉากที่เราได้เห็นไลท์เซเบอร์ก็คือตัวฟินเนี่ยไปเอาดาบไลท์เซเบอร์มาแล้วก็มาสู้กับพวกทหารสตอมทูเปอร์ตอนนั้นผมเห็นเออแม่งมันดีใช่ได้เหมือนกันมันไม่โชว์ท่าเยอะผมชอบอย่างนึงคือตัวฟินเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยอยู่ดีจับดาบไลท์เซเบอร์แล้วก็ฟาดมั่วๆฮะฟาดเหมือนเราฟันดาบกันมั่วๆอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบตรงนี้ว่าเป็นการใส่ใจเล็กๆน้อยๆของเขานิดนึงที่เขาแอบหยอดเข้าไปอะไรงี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นพวกกองกำลังต่อต้านเราจะได้รู้ว่าโพเนี่ยยังไม่ตายแล้วก็อยู่ดีก็เข้ามาช่วยขัดขวางตอนนั้นแม่งผมโคตรชอบไอ้เหี้ยโพนี่เลยคือแม่งมันโชว์เหนือมันจะมีอยู่ซีเควนซ์นึงที่แบบว่ามันไล่ยิงเครื่องบินผมลองนับดูมัน 8-9 ลำเนี่ยผมจะไม่ผิดมันยิง9ลำติดเลยปัง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 แม่งไอ้เหี้ยแม่งโคตรเท่ไอ้สัตว์คือบทของไอ้โพเนี่ยแทบจะจบตรงนี้เลยหลังจากนี้มันไม่มีเหี้ยอะไรแล้วไอ้ตัวโพเนี่ยคือมันเท่แต่คือบทมันมีแค่นี้นี่แหละมันค่อนข้างแย่งซีนพอสมควรเหมือนกันอารมณ์มันน่าจะคล้ายๆกับไอ้ไมเคิลลูเกอร์ฮะที่มันผิวปากผมจำชื่อไม่ได้แม่งนึกชื่อไม่ออกเหี้ยอะไรสักอย่างคือมันผิวปากทีแล้วก็ไอ้ลูกศรแม่งจิ้มทะลุเป็น10ตัวเลยอะไรอย่างนั้นมันก็อารมณ์จะคล้ายๆงั้นซึ่งบทมีไม่เยอะแต่ว่าขโมยซีนพอสมควรพอตอนที่กองกำลังต่อต้านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเจ้าหญิงเลอานะฮะเป็นนางเอกของภาค456แล้วก็ตอนนั้นเจ้าหญิงเลอาก็ได้เจอฮานโซโลอีกครั้งตอนนั้นผมขนลุกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาจากกันไปนานอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเขามองหน้ากันแล้วแบบมันสปาร์คปิดๆดีอะไรเงี้ยผมว่าโอเคมันขนลุกอ่ะขนลุกเลยแหละตอนนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็คุยกันเล็กๆน้อยๆเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเฉลยแล้วว่าไคโรเลนเนี่ยเป็นลูกของฮานโซโลตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ไงว่าเป็นลูกของใครผมว่าเฮ้ยเป็นลูกของเจ้าหญิงเลอาใช่เหรอจริงเหรออะไรเงี้ยพอมาเจอกับเจ้าหญิงเลอานี่แหละมันก็เลยรู้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่เขาเอากันเขาทำอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกเป็นไคโรเลนตัวเจ้าหญิงเลอาเนี่ยบอกเออพาลูกกลับบ้านด้วยอะไรงี้ตอนนั้นหลังจากที่ฮานโซโลเนี่ยวางแผนกันว่าจะไปจัดการดาวเดสตาร์ฮะคือมันอาจจะมีชื่ออื่นหรืออะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือเดสตาร์ฮะคือไอ้ดาวเหี้ยที่ดวงใหญ่ๆที่สามารถยิงลำแสงแล้วก็ดาวอีกดวงนึงพังอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกค่อนข้างลบพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันครั้งที่3แล้วนะฮะคือมึงเคยมีแล้วครั้งหนึ่งตอนภาค4ภาค6อีกครั้งหนึ่งคือผมคิดว่ามันไม่สมควรจะเล่นมุกเดิมซ้ำซึ่งถ้าเกิดลองกลับไปดูจริงๆนะฮะฟิลหนังของฟอร์สเอาไว้เช่นนี้ฮะมันจะคล้ายๆกับภาค4พอสมควรเหมือนกันเหมือนกับฉากฟินช่วยโพออกมาจากดาวเดสตาร์เนี่ยฮะมันจะคล้ายๆกับภาค4ตอนที่ลุคช่วยเจ้าหญิงเลอาอะไรพวกนี้คือมันจะคล้ายๆกันมาก2เรื่องนี้มันจะเป็นอะไรที่คู่ขนานกันพอสมควรเหมือนกันถ้าลองดูดีๆมันจะมีอารมณ์คล้ายกันพอสมควรซึ่งบางทีถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าไอ้ตัวปิดเรื่องเนี่ยมันคือการทำลายดาวเดสตาร์อีกครั้งนึงเนี่ยผมรู้สึกการว่ามันไม่พีคเท่าไหร่มันจะไปพีคตรงจุดที่ฮานโซโลเนี่ยไปเจอกับไคโรเลนตอนนั้นแหละซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าแม่งมันน่าจะมีอีโมชั่นอ่ะมันน่าจะมีอารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยผมบอกตามตรงนะพอไปถึงฉากที่ฮานโซโลเนี่ยเจอกับไคโรเลนตอนนั้นเนี่ยผมแอบคิดว่าเฮ้ยเขาจะฆ่าฮานโซโลอ่ะวะ
ช่อะเขาจะฆ่าตัวละครที่แม่งเขาเรียกว่าไอคอนิกสัตว์แล้วตัวไคโรเลนตอนนั้นมันเหมือนสับสนด้วยฮะระหว่างทางเนี่ยไคโรเลนมันจะรู้สึกว่าความดีมันเริ่มเข้ามาในหัวกูอะไรอย่างงี้ด้านสว่างมันเข้ามาในหัวกูอีกแล้วอะไรเงี้ยแม่งไปนั่งมองหน้าดาร์ธเวเดอร์แล้วก็พูดว่าเออคุณปู่ผมอยากจะมีด้านมืดรุนแรงแบบคุณปู่อะไรประมาณนั้นมันก็เหมือนเป็นเด็กฮะซึ่งพูดก่อนเลยว่าผมชอบไคโรเลนผมรู้สึกว่าไคโรเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่เออเขาใส่ใจมันมีอะไรมากกว่า1มิติฮะซึ่งมันไม่ใช่แบบกูร้ายกูก็ร้ายอย่างเดียวกูจะวางแผนก็วางแผนอย่างเดียวคือมันมีหลายอย่างในตัวไคโรเลนมันมีความเขาเรียกความสับสนความกังวลกังวายอยู่ในใจซึ่งเราจะเห็นตลอดเรื่องว่าทุกครั้งที่แม่งมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยไอตัวไคโรเลนนี่แม่งจะรู้สึกว่ากระฟัดกระเฟี้ยวตลอดเวลาเหมือนตอนที่ไอทหารมารายงานพวกนั้นหนีไปแล้วนะแม่งอยู่ดีแม่งชักดาบขึ้นมาฟาดตัวคอมพิวเตอร์แม่งพังชิบหายไปวอดหมดโอเคชอบเท่ดีแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ที่แบบมานั่งเศร้ามองหน้าดาร์ธเวเดอร์อะไรเงี้ยผมก็ว่าโอเคมันมีความสับสนในใจของมันเยอะพอสมควรซึ่งตัวละครไคโรเลนเนี่ยมันไปได้อีกไกลฮะผมเลยชอบมากๆจนมาถึงตอนที่เจอฮานโซโลเนี่ยเสียอย่างเดียวพอมันแทงฮานโซโลเข้ากลางอกเนี่ยผมรู้สึกช็อกนะตอนนั้นผมช็อกแต่ผมทำไมไม่รู้สึกอินไปกับตัวละครเท่าไหร่ด้วยความที่เราเห็นตัวฮานโซโลกับไคโรเลนเนี่ยเป็นครั้งแรกคือเราเพิ่งเห็นเขาอยู่ร่วมฉากกันนะฮะแค่ฉากเดียวแล้วก็ฆ่ากันเลยบางทีเราอาจจะยังไม่อินมากเท่าไหร่ด้วยสภาพว่าถ้าเกิดได้เห็นไคโรเลนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับฮานโซโลสักนิดนึงแบบว่าพูดคุยกันสักรอบนึงมาเจออีกฉากนึงแม่งแทงอกแล้วอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะรู้สึกอินมากกว่านี้ไอเนี่ยเราอินเพราะความช็อกฮะช็อกที่เขาฆ่าฮานโซโลไปผมยังช็อกอยู่เลยแม่งมึงเอาจริงๆกันเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วก็พอมาถึงตอนฉากจบเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างทิ้งอะไรเยอะพอสมควรเหมือนกันเขาเรียกว่าไม่ค่อยอธิบายอะไรให้เราฟังมากค่อนข้างจะทิ้งคำถามไว้ให้มากพอสมควรเหมือนกันเราจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวตัวเลนี่มันเป็นอะไรกับใครวะมันเป็นญาติติโกโหติกาอะไรของใครวะมันเป็นลูกหลานเลนของใครวะซึ่งมีคนหลายคนคิดว่าเออน่าจะเป็นของลูกสกายวอล์กเกอร์มั้งเพราะฉากจบตอนสุดท้ายเนี่ยไปเจอลูกสกายวอล์กเกอร์แล้วก็เหมือนทำหน้าเจือนๆใส่กันแต่ผมมองตาลูกสกายวอล์กเกอร์แล้วมันไม่เหมือนกับตาที่ได้เห็นลูกสาวฮะมันเหมือนกับตาที่รู้สึกแบบว่าตกใจอะไรงี้มากกว่าหรือรู้สึกแบบพิศวงอะไรงี้มากกว่าที่จะเฮ้ยนั่นลูกสาวกูอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวเลเนี่ยตอนฉากต่อสู้กับตัวไคโรเลนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีไซน์ดีตรงที่ว่าเขาไม่พยายามให้เลกับไคโรเลนเนี่ยแม่งแสดงท่าทางแบบกระโดดโหนเหวเหี้ยอะไรเหมือนภาคเอพิโซด1เอพิโซด2อะไรเงี้ยนะฮะเวลาสู้แม่งมึงจะกระโดดโวกเวกควงดาบชิบหายหมดนึกออกมั้ยฮะมันไม่ได้แบบว่าระบำท่าใส่กันมันเป็นการแบบว่ากะจะฆ่ากันนะฮะมันดูจริงกว่าถ้าเวลาเราตวัดดาบง่ายๆอะไรงี้มันไม่เหมือนกับคนที่แบบฝึกมาเยอะๆซึ่งมันสมเหตุสมผลเพราะตัวเลเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกอะไรมามากมายเขาแค่แบบว่าเพิ่งรู้ว่ากูเนี่ยมีพลังกลัวมีฟอร์สตัวของเลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะเริ่มรู้สึกถึงพลังตั้งแต่ตอนที่เขาถูกจับไปแล้วก็เขาไปรู้ว่าเอ้ยเขาสะกดจิตได้หรือว่าอะไรสักอย่างเขาพยายามพูดเล่นๆขึ้นมากับไอตัวสตอมทูเปอร์คนนึงตอนนั้นมันก็พูดว่าคุณจะมาปลดชั้นไปแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ไอตัวเนี้ยผมจำเสียงได้สตอมทูเปอร์ตัวเนี้ยมันคือเดนนี่เครกนะเขาแอบมาเป็นสตอมทูเปอร์คือเขาใส่หน้ากากปิดเอาไว้เราอาจจะไม่รู้แต่ว่าผมดูภาคอังกฤษมาผมได้ยินเสียงแล้วผมจำได้มันก็จะเป็นมุกเล็กๆฮาๆที่เขาแอบใส่เข้าไปอะไรงี้ตอนที่แม่งบอกคุณจะทิ้งอาวุธของคุณไว้ที่นั่นด้วยอะไรงี้แม่งโยนทิ้งอาวุธซะงั้นเออมันก็ฮาๆดีแล้วก็ตัวฟินเนี่ยที่ต่อสู้ไปเนี่ยจริงๆผมหวังเหมือนกันผมหวังอยากให้ฟินเป็นเจไดเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ฟินเนี่ยแม่งมันลิ้วล้อเลยอ่ะมันคือลิ้วล้อดีๆนี่เองอ่ะคือถ้าเกิดลิ้วล้ออ่ะมันมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผมรู้สึกอินกับมันมากกว่าคนที่ถูกเลือกนึกออกมั้ยฮะคือเรื่อง Star Wars เนี่ยผมอาจจะมีข้อลบอีกอย่างนึงคือเขาพยายามเล่นกับมุมที่ว่าเออมึงเป็นคนถูกเลือกมึงเป็นเดอะวันมากไปมันจะกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยถ้ามึงไม่ใช่สกายวอล์กเกอร์มึงอาจจะกากมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปมันกลายเป็นว่าการขยายจักรวาลของเขาเนี่ยถ้าเขาเล่นกับสกายวอล์กเกอร์อีกเหมือนเดิมนะมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันแคบลงกว่าเดิมความรู้สึกผมคือแทนที่จะว่าเป็นใครก็ได้จักรวาลเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตระกูลเหี้ยเนี่ยมันน่าจะมีคนอื่นที่เก่งกว่านี้อะไรเงี้ยผมอยากรู้สึกอย่างนั้นอ่ะอยากรู้สึกว่ามันมีอีกคนอีกเยอะแยะมากมายที่ก็เก่งเหมือนกันไม่ใช่มีแค่สกายวอล์กเกอร์อย่างเดียวซึ่งผมเลยคาดหวังให้ตัวฟินต่อไปมันอาจจะเป็นอะไรเป็นเจไดหรือให้มันฝึกอะไรก็ได้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอ่ะผมชอบมากไอ้ตัวละครเนี่ย
แล้วก็ตัวเลเนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายคนเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นเจไดผู้หญิงที่แม่งเก่งๆดูท่าทางเนี่ยเธอน่าจะเก่งมากซึ่งเรายังไม่เห็นภาพใหญ่ของเรื่องนี้ว่าเอพิโซดที่8เนี่ยเขาจะไปยังไงต่อภาคเนี่ยรู้สึกมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยรู้สึกถึงพลังมันเพิ่งเริ่มต้นตอนสุดท้ายตัวสโนกอะฮะตอนนั้นเขาบอกประมาณว่าไอตัวไคโรเลนเนี่ยมึงยังฝึกไม่เสร็จจับมันมาฝึกให้เสร็จเรียบร้อยภาคหน้าโหดกันใหม่อะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็โอเคไอตัวเลฟินไคโรเลนเนี่ยน่าสนใจมากตัวโพโอเคเท่ดีแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยผมว่าภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยไวมากมันไม่มีช่วงเอื่อยเลยมันไม่มีช่วงที่แบบผมรู้สึกเบื่อเลยมันเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่ผมเอ้ยแม่งสนุกชิบหายแล้วก็จริงๆเนื้อเรื่องไอความเหมือนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากมันคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเพลย์เซฟคือแบบว่ากูปลอดภัยไว้ก่อนกูไม่อยากทำอะไรแตกต่างจากนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะเพลย์เซฟไว้ก่อนคือถึง 2-3 เนี่ยผมเกาหัวหลายรอบมากไม่รู้จะบอกยังไงไว้ค่อยทำระบายหรืออะไรแล้วก็แล้วกันแต่ว่าไอ้ภาค7เนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมว่าโอเคเอ้ยมันสนุกดีผมเลยขอให้คะแนนเลยแล้วกันเรื่องนี้ผมขอให้ที่ 8.5 คะแนนสนุกอะใครดูเนี่ยผมว่าแม่งมันตื่นเต้นทั้งเรื่องเล่าทั้งเรื่องแล้วผมเชื่อว่าเป็น Star Wars เรื่องเดียวเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าแม่งตลกที่สุดแล้วจริงๆฮะอันนี้ผมก็เลยขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณมากครับในช่วงแรกเนี่ยก็อย่างที่ฟังยิมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเห็นภาพเนาะในหมู่บ้านนะบ้านนี่แหละพี่จำได้ว่าไอ้ไคโรเลนเนี่ยเฮ้ยเปิดในหมู่บ้านเนี่ยแม่งโหแม่งเปิดโหดนะโหดนะคือเขาต้องการเน้นเลยเน้นเลยว่าไคโรเลนน่ะแม่งดุโหดแม่งเหี้ยมแล้วแม่งเก่งพลังแม่งเยอะใช่มีอยู่ลูกกระสุนลูกกระสุนเลเซอร์นะอันนี้ไม่รู้ว่าจากที่เราดูมาเราไม่เคยเห็นใครหยุดลูกกระสุนได้หรืออาจจะไม่มีการนำเสนอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้แค่วิเคราะห์เฉยๆว่าเพิ่งจะเห็นไคโรเลนเนี่ยคนแรกที่ใช้พลังจิตหยุดลูกกระสุนนะจริงเหรอพี่ผมจะบ่อยจริงเหรอเออในแมทริกไงถุยคนละเรื่องนี่เนี่ยนี่มันลูกกระสุนแบบเลเซอร์อะนึกออกไหมคือปกติภาคเก่าๆเราจะเห็นเจไดใช้ดาบจึงจึงจึงจิ้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 งนึกออกไหมแต่ภาคเนี้ยแบบอยู่ๆมาปุ๊บหยุดให้เห็นเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาจจะเป็นอะไรแค่พื้นๆไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่แค่ไม่เก็บที่พี่รู้สึกได้เนี่ยรู้สึกแค่ว่านี่คือเป้าหมายของคนเล่านะที่พี่รู้สึกนะเขาอยากที่จะทำยังไงก็ได้ให้จั่วเรื่องBBA แผนที่โพและไคโรเลนให้มันเปิดตัวให้มันจบในเนี้ยให้มันจบในเนี้ยให้มันจบในซึ่งในฉากในโลนี้เรารู้สึกได้เลยว่าไคโรเลนแม่งโหดอยู่ลูกสุดยุบแล้วพอหยุดไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปเข้าเรื่องๆนะแล้วพอคุยเรื่องจบเฮ้ยมีฟินที่บอกไปอ่ะมีฟินกังวลมีเหี้ยอะไรกำลังสับสนไม่กังวลสับสนอยู่พอไคโรเลนเดินไปปั๊บลูกสุดแม่งกึ้งไอ้เหี้ยเท่เท่ดีเจ๋งนะมันเป็นอะไรที่แบบคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องนี้แบบนี่แอบแซวนะว่าสมัยยุค456มันทำไม่ได้ไงเก็บกดไม่แต่1-2-3เพราะว่าทำได้แล้วนะเออ1-2-3ก็ทำได้แล้วนะแต่ไปย้อนดูอ่ะไอฉากที่ตอนนั้นน่ะเราดูภาคไหนวะที่เขามันขับไล่กันในป่าอ๋อเป็นฉากที่ลุคขับอยู่กับเลียช่วยกันอยู่อ่ะโคตรลอยเลยครับระเบิดคือแบบอู้เห็นสมัยนั้นแหละเออแต่ว่าโอเคนะเออสมัยนั้นโอเคเออพูดถึงอันเนี้ยมันมีเรื่องนึงที่แบบเราอ่านแล้วเขาก็คิดได้นะจำฉากที่ลุกใช้พลังจิตฟุ๊บแล้วดาบเข้ามือได้ไหมหลายคนที่เคยดูเอพิโซดช่วง4-5-6จำไม่ได้ว่าภาคไหนจะจำได้ดีมันจะมีเรื่องพลังพวกนี้ฟุ๊บดึงพลังแต่วิธีถ่ายเว้ยคือเขาถ่ายแบบถอยหลังย้อนหลังแล้วจากที่จะดึงดาบใช่ไหมก็เคลื่อนไปเขาจะแฟลชแบ็กเขาจะมีแฟลชแบ็กอะไรเงี้ยเขาก็นะสิ่งที่เขามีตอนนั้นน่ะแต่เขากลับเอามาดีไซน์ทำสิ่งที่เขาจินตนาการได้ถือว่าล้ำอยู่ล้ำอยู่และจุดที่มันดึงทำให้ไปฉากต่อไปเนี่ยก็คือโพโดนจับโพโดนจับโพพยายามหนีแล้วแหละใช่หนีกับ BBA เราจะเห็นว่าโพมีแฟนที่อยู่ในมือแล้วพอโพมันก็เอาใส่ในBBAหรือว่า BB8 เนี่ยBB8 แล้วแต่เขาจะเรียกแล้วหนัง Star Wars เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยยุคนั้นคิดได้ไงวะไอ้ R2D2 เราเห็นตอนเนี้ยเรายังรู้สึกเลยว่า R2D2 แม่งล้ำแม่งก็ล้ำนะล้ำนะมันก็ล้ำอยู่แล้วเราเห็นตอนนี้โฮโลแกรมอะไรเห็นตอนนี้มึงก็ยังรู้สึกล้ำใช่แล้ว BB8 เนี่ยได้ต้นแบบมาก็นั่นแหละ R2D2 เลย
แล้วก็แค่แบบพัฒนาให้มันแบบดูแบบล้ำอุ้ยอะไรอะหัวไปตั้งอยู่ข้างบนแต่ตัวไม่วิ่งน่ารักมากคนน่ารักมีของเล่นขายแล้วมีของเล่นขายแล้วอยากได้มันใช่ไม่มีใช่ใช่มาให้ไปเรื่องโพก่อนในช่วงระหว่างเนี้ยมันจะเล่าเรื่องโพโดนจับกับตัวทหาร Stormtrooper คนนึง Stormtrooper ที่มันแบบ N2187 ใช่แบบมั่วตลอดก็คือ Stormtrooper คนนึงที่แม่งสับสนสักพักแม่งถอดหมวกปุ๊บเป็นเอ้าเฮ้ยนี่เกอร์แต่ว่าผู้ชายคนนี้พอเปิดตัวมาสิ่งแรกที่ผมรู้สึกนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภัยอ่ะผู้ชายคนนี้มันคือความปลอดภัยบางอย่างไอ้นี่แหละที่จะมาเป็นตัวแปรบางอย่างแล้วบวกกับว่ากระแสก่อนหน้าที่เราจะไปดูแล้วก็มีคนพูดว่าอะไรว่าทำไมเจดําเจดายต้องเป็นคนผิวดำใช่เจดําต้องคนผิวดำทำไมเจดําเพราะมันโดนดายไงพอดายหนักปุ๊บแม่งไหม้ไหม้ปุ๊บแม่งดำทุยนั่นแหละก็เราเลยรู้สึกว่าอ๋ออ๋อคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาสำหรับพี่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันใหม่มุกเนี้ยมันใหม่นะโฟกัสแม่งแบบตัวลูกกระจอกเลยก็แล้วแต่ใครจะมองแต่ด้วยส่วนตัวจะเป็นคนชอบดูคาแรคเตอร์พอเราเห็นคนนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เข้ามาช่วยนะเหมือนถ้ามองในคนเขียนบทเหมือนคนนี้เป็นเหมือนสมีนึกออกใช่ไหมอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวโยนให้ตัวนี้แน่ๆนึกออกไหมนึกภาพออกไหมแบบไอ้ตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวแบบอ๋อกำลังจะบอกว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวที่แบบช่วยเดินเรื่องสักอย่างเออเออเนี่ยต้องการอารมณ์นี่แหละแต่เมื่อกี้อธิบายไม่ถูกเป็นตัวที่แบกปมบางอย่างใช่ในเรื่อง Star Wars เนี่ยมันจะมีไม่กี่ตระกูลไม่กี่นามสกุลที่มันจะเห็นเด่นๆก็เด่นๆก็คือ Skywalker แล้วเท่าที่พี่รู้ว่ารุ่นหลังของ Skywalker มันจะมีเราก็แอบมองแล้วว่าเฮ้ยใครมันจะคือ Skywalker บ้างตอนนั้นนะที่พี่แบบรู้สึกเริ่มต้นนะที่เข้าไปดูนะเราพยายามหาแล้วเฮ้ยนี่ Skywalker ป่ะไอ้ฟิน Skywalker ป่ะวะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวละครทุกตัวของ Skywalker มันจะอารมณ์แบบพ่อแม่แม่งโดนตามล่าแล้วแม่งก็เอาลูกไปปล่อยเพื่อไม่ให้รู้ว่าพ่อแม่คือใครอารมณ์เหมือนดราก้อนเอาลูฟี่ไปปล่อยอ่ะมันเป็นอารมณ์นั้นน่ะพี่แค่รู้สึกอย่างนั้นน่ะพี่ก็เลยมองหาว่าเฮ้ยตัวละครตัวไหนมันจะเป็นสกายวอล์กเกอร์บ้างวะมันจะไม่เซอร์ไพรส์เลยนะถ้ามีตัวละครสักตัวนึงอะที่เราไม่คาดคิดเฮ้ยสกายวอล์กเกอร์เหรอทำไมมึงเห็นพ่อแล้วมึงไม่รู้สึกว่าตั้งแต่ภาคแรกวะก็คือมันไม่รู้ไงว่ามันคือพ่อตอนที่ลุกไม่รู้ว่าดาร์ธเวเดอร์คือพ่อใช่ใช่มันก็เป็นอารมณ์เดียวกันต่อมาก็คือไอ้สตอมทูเปอร์ตัวเนี้ยแม่งอยู่ดีๆไปช่วยโผล่แต่คือตอนนั้นเอาจริงๆนะผมก็เดาเหตุการณ์ออกไงเพราะว่าเดาออกใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างผมเล็งแล้วว่าไอ้ฟินเนี่ยแม่งจะต้องเป็นสมีอารมณ์แบบสมีเดี๋ยวเอ๊ะพี่เยี่ยวไม่ออกถามสมีอะไรเงี้ยไม่ออกไหมมันช่วยปีเตอร์แพนออกจากคือไม่รู้ว่าผมมองเป็นแบบนั้นไปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยแม่งก็ต้องช่วยแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราคิดเราก็แค่รู้สึกว่าเราช่วงนั้นอ่ะมันเฉยๆสำหรับเราก็เราเดาเรื่องออกแล้วแม่งแบบตัวละครฟินเนี่ยพี่มองว่าหลังจากที่มันเปิดหมวกปั๊บไอ้ฉากที่เปิดหมวกมันคือฉากที่เปิดตัวละครใช่หลังจากเปิดตัวละครเนี่ยไอตัวละครฟินเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันมีกึ่งคอมเมดี้ติดคาแรคเตอร์มันมาไอฟินเนี่ยมันจะเรียกรอยยิ้มใช่คือต้องบอกก่อนว่า Star Wars เนี่ยมันจะไม่อารมณ์แบบหัวล็อกกากเหมือน Marvel ใช่มันจะไม่อารมณ์หัวล็อกกากเหมือนคอมเมดี้แบบคืออย่างนี้ต้องบอกว่า Star Wars เนี่ยเขาไม่ได้เล่นตลกกับเป็นแก๊กเป็นมุกอะไรเท่าไหร่เขาจะเล่นตลกกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้เราตลกกับคาแรคเตอร์ของตัวนู้นตัวนี้ที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมหรือว่าที่เราเรียกว่าแบล็คคอมเมดี้ก็ได้ตลกสถานการณ์ที่ตัวละครน่ะมันไม่ได้ตลกกับคุณหรอกแต่คุณเห็นมันแล้วตลกอ่ะเหมือนเป็นสตอรี่ที่แบบที่มันดีอ่ะที่ดีอ่ะในความคิดของคนดูอ่ะในใจของคนดูคือคุณมึงเป็นคนดีอ่ะคือฟินก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกคนดูเอาใจช่วยอยู่ตลอดมึงจะไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะมึงเป็นแค่ไอ้สตอมทูเปอร์ที่มึงเปิดตัวมึงก็ต้องตายอ่ะเอาตามความจริงอ่ะนึกออกไหมแต่กับการว่าฟินคือตัวละครที่ดึงดูดนะทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจมากขึ้นนะแล้วก็หลังจากที่มันช่วยมามันก็มาตกไอ้ดาวเหี้ยอะไรนะมันชื่อดาวอะไรนะทาทูอินนี่แหละทาทูอินไอ้ดาวดาวทรายอ่ะขยะที่เป็นแต่ทะเลทรายอ่ะเห็นแม่งก็ร้อนแล้วแต่พูดถึงดาวนี้นะก็บอกว่ามันมีมุมมองแบบที่ผมชอบจริงๆในหัวของจอร์จลูคัสคือเขาจะชอบแฝงนู่นนี่นั่นอยู่ของเขาเยอะๆอันนู่นก็แฝงนี่ก็แฝงอย่างอันเนี้ยภาคเอพิโซด1เอพิโซด4เอพิโซด7คือภาค1ของยุคอ่ะเขาเลือกที่จะเปิดตัวที่นี่ตลอดเลยทาทูอินตลอดคือเหมือนกับจอร์จเขาคงเลือกดาวเนี้ยเป็นดาวเปิดตัวของยุคของเขาอะไรที่พูดมาตรงเนี้ยก็คือเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงท้ายๆของการเปิดตัวละครไอ้ฟินนี่แหละเพราะว่าต่อมาเนี่ยเราจะเห็นเลย
ไอ้300ตาหวานน่ะ300ตาหวานของกว่าปากกว้างไปนิดที่เวลาวิ่งอยู่ที่วิ่งมันลิงวิ่งอยู่นี่เหมือนลิงมันหน้าตาก็ดีนะแต่ทำไมวิ่งเวลาทำหน้าโกรธก็เหมือนลิงอะไรของเขาอ่ะแล้วน่ารักดีเห็นแล้วอยากจุ๊บตาเขาที่เขาเปิดตัวให้เราเห็นก็คือแบบว่าเป็นเล็งแบบเก็บขยะขายไปแลกขายอ่ะไปแลกอะไรนะเหมือนเป็นผงแคปซูลแปลกๆที่ละลายน้ำแล้วเป็นขนมปังแอบไปแบบว่านั่งมองอ่ะพยายามหาดูอ่ะเฮ้ยเขาเนียนว่ะทำเนียนว่ะไม่รู้ทำยังไงอ่ะอ๋อไอฉากที่มันเป็นจากน้ำใช่ไหมที่เอาผงอะไรผงโรยแล้วก็ขยี้นิดนึงแล้วก็บุ๊กบุ๊กเป็นขนมปังเป็นขนมปังชอบชอบซีนนี้ชอบหาจับจังหวะตอนทรานซิชั่นไม่ถูกอ่ะเนียนมากพูดเลยเนียนมากว่าน่าจะเป็นมีเรื่องทีดีมาช่วยแหละอ๋อเรื่องนี้เป็นค่ายที่พี่ท็อปชอบเลยอะไรแมทโรบอทแมทโรบอทแมทโรบอทใช่เป็นค่ายแมทโรบอทเป็นค่ายทำโพสทำซีจีค่ายหนึ่งที่งานไม่งานคลิปอะคลิปจริงๆแต่ก็คลิปจริงๆนะเรื่องนี้แบบเนียนจริงยิ่งไอฉากที่พูดถึงเมื่อกี้แบบมันเข้ามาเปลี่ยนนะเออวุ๊บใครที่จำไม่ได้ลองหากลับไปดูอีกทีนึงเอออย่างบรรยากาศพูดเลยว่าโพสร้องอะใช่ไอ้ทรายโอ้โหทำงานกันเหนื่อยจริงโพสร้องอ่ะจริงขี่ท้องฟ้ายิงกรีนแท็กนู่นแท็กนี่มึงบันไลอ่ะอันนี้เท่าที่รู้มาเขาชอบสร้างงานยากตลอดจอนลูคัสจำอันนี้ได้ไหมปกติเวลาเราพูดถึงฉากใช่ไหมฉากอวกาศดำๆอ่ะมันก็แท็กง่ายๆใช่ไหมล่ะดำๆมืดๆนี่เขาไม่เอาเขาบอกเขาอยากได้ฉากหิมะเขาอยากได้ความขาวโพลนฉากที่เป็นแบบตัวหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆที่เดิน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 จำได้ไหมโอ้โหนั่นน่ะไปอ่านมาคือแบบเบื้องหลังบ่นกันอับอุบบ่นอุบแต่ว่าจอร์นลูคัสชอบอย่างเดียวคือเนี่ยสตาร์วอร์สเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเวอร์เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะซึ่งแบบโหเจ็บแม่บางอย่างคือมึงเฮ้ยอย่างยานไม่ได้ฟอร์มค่อนข้างขึ้นมาจริงเนี่ยโอ้ยลงทุนมึงสร้างเรือย้อนขึ้นมาถ่ายหนังเนาะไม่อะไรเงี้ยแล้วอ่ะพอแล้วก็กลับมาในหมู่บ้านอย่างที่ยิมบอกอ่ะมันจะมีหมู่บ้านมันจะมีฟินเนี่ยไปเจอกับเลครั้งแรกอ่ะเออแม่งเรารู้สึกกำลังเห็นเลยว่าเลกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วในช่วงนั้นน่ะผมเชื่อว่ากว่าครึ่งในโรงอ่ะจินตนาการว่าเจ็ดเก้เป็นฉากที่เปิดตัวว่าฟินมีความเก่งขนาดไหนมีอีกอย่างนึงที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นความบ้าคลั่งของ Star Wars คือไอ้ฉากที่ฟินไปกินน้ำอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีไอ้หมูยักษ์ตัวนั้นก็ได้นะใช่แต่หนังก็พยายามสร้างรู้เลยว่ามันไม่ใช่ CG อ่ะสร้างไอ้หมูเหี้ยนั่นน่ะเพื่อมากินน้ำเพื่อให้น้ำนั่นแหละดูสกปรกสกปรกแล้วฟินก็ไปกินมันก็แค่แก๊กจิ๊กเดียวเองอ่ะแต่รู้เลยว่านั่นน่ะต้องใช้เวลาทำไอ้หมูยักษ์ตัวนั้นน่ะเท่าไหร่ควยเถอะหนังที่ลงทุนลงทุนให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไงมันจะดึงความเชื่อขึ้นอีกนึกออกไหมถ้าเห็นเป็นซีจีลอยๆอ่ะเราอาจจะมองว่าน้ำมันก็ไม่ได้สกปรกใช่แล้วเนี่ยแม่งเขาแอคชั่นนะไม่แอคชั่นไม่หยุดเลยหนังที่อย่างที่ผมบอกคือเนี่ยอย่างที่บอกคือนี่พูดมาเนี่ยมันหนัง10กว่านาทีเองมั้งแต่แบบมันต่อเนื่องอ่ะมันให้ความต่อเนื่องเราตลอดเฮ้ยและที่สุดท้ายอีกอย่างนี่อย่างที่บอกไปเจอยานแม่งผมว่าช็อตเนี้ยมีเนี่ยฟาวคอนอย่างที่ยิมพูดไปอ่ะเห็นด้วยกับยิมเลยคือแฟนๆแม่งต้องฟินแน่ๆฟินนึกภาพว่าเราไม่ได้เห็นมิเลเนียมฟอลคอนเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะเฮ้ยมันกี่ปีแล้วอ่ะหลัก10ปีอ่ะมันกี่ปีแล้วอ่ะได้เห็นปั๊บนี่คือแบบมีเอาง่ายมันมีกลิ่มมีน้ำตาซึมอ่ะแต่ประโยคแรกกับการทักทายของเลนั่นมันเศษขยะชัดๆซึ่งเป็นคำพูดเดียวกับลุคที่พูดตอนเห็นฟอลคอนครั้งแรกเหมือนกันนี่ไงคนเลยวิจารณ์ไงว่าภาคเนี้ยมันเหมือนกลับไปดูภาค4ใหม่เลยเนาะอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนดูภาค4ใหม่เลยเนาะนี่ไงมันก็แล้วแต่คนคิดคุ้นจังเลยแต่คือต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเรื่องเลยอลอกประโยคหลักประโยคเด่นประโยคที่พูดใช้บ่อยขึ้นอยู่ไปเข้าปากใครเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในซาวองมากๆเพราะว่าเขาชอบสไตล์แบบนี้กลายเป็นว่าฟินเนี่ยเขาพยายามที่จะเป็นพระเอกตลอดเลยจับมือวิ่งจับมือวิ่งจนเลต้องถามว่ามึงจะจับมือกูทำไมทั้งหนาวเนี่ยกูวิ่งเองก็ได้อะไรอย่างนี้นึกออกไหมคือนี่แหละความเป็นเขาเรียกตลกของเขาอ่ะลองจินตนาการว่าถ้าไม่ใช่ฟินล่ะถ้าเป็นคนอื่นอยู่ในสถานการณ์นี้มันก็ไม่ตลกสนุกเลยนะพอฟินไปอยู่กับเลแล้วมันเรารู้สึกว่าตัวละครสองตัวนี้อยู่ด้วยกันแล้วคือเรียกว่าเคมีมันใกล้มันเลยมันก็เลยทำให้คนหลายๆคนจิ้นไงคู่นี้มีคู่จิ้นอยู่สองคู่เขาอยากให้มันผสมสีกันใช่ไหมใช่เขาอยากให้ถุยอยากเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยผสมสีอยากให้เนี่ยเลกับฟินเขาได้กันแล้วมีอีกสายนึงเขาเขาจิ้นเขาจะเย็ดกันไม่เย็ดบ้านมีอีกสายนึงเขาจิ้นโพกับฟินเนี่ยเหรออืมเฮ้ยบ้านอ่ะ
เอออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแก๊กสนุกแล้วเขาทำกันหรือเปล่าแต่เราก็เห็นอยู่ไงดูอยู่พูดถึงผสมพันธ์ได้ดูหรือยัง Star Wars XXX โอ้ดูเทรลเลอร์แล้วดาร์ธเวเดอร์คุยดำปิดเลยจริงเหรอเออดูมาแล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะเรื่องเป็นเพราะภาค7เลยที่ทำให้ยอดขายของหนัง Star Wars XXX เนี่ยดีขึ้นไปดูดาร์ธเวเดอร์คุยดำปิดเลยเข้าประเด็นโหไฟหลุดประเด็นตลอดเลยแล้วก็ที่ชอบเนี่ยชอบต่อมาเลยคือที่ไปหาไอ้เจ๊ที่สั่งอะไรนะเมสฮาเลน่าอะไรสักอย่างไอ้เจ๊เนี่ยมันบอกเป็นเมียชิวี่เขาชอบชิวี่ชิวี่มีเมียด้วยวะเพิ่งรู้ว่าชิวี่มีเมียแต่ต้องบอกว่าอีป้าเนี่ยแม่งสำคัญนะเฮ้ยมันมีดาบลุกอ่ะใช่สิ่งแรกเลยที่เราเห็นก็คือเขามีอิทธิพลแหละในที่ตรงนั้นอ่ะและเขาสามารถช่วยเหลือฮันโซโลพอเจอฮานแล้วเหรอใช่ฮานนี่มากับฮานไงอ๋อมาที่ก่อนนี่คือมากับฮานต้องบอกก่อนว่าฉากเปิดตัวฮานเราไม่พูดไม่ได้อ๋อเออเราต้องพูดเลยฉากเปิดตัวฮันโซโลอ่ะแต่ไม่เซอร์ไพรส์นะว่าจะเห็นฮานเพราะเพราะว่าเทเลอร์เห็นแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีอ่ะคือนึกออกไหมว่าภาพยนตร์ที่มันถูกถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเราอ่ะตั้งแต่แบบฮาริสันฟอร์ดยังโหหนุ่มอยู่เลยนะแต่เราได้มาเห็นฮาริสันฟอร์ดอีกครั้งในบทเดิมกับรูปร่างหน้าตาที่มันใช่วัยเขาใช่วัยฮันโซโลปัจจุบันนะนึกออกไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในการที่ยุคสมัยของหนังอ่ะมันไปพร้อมอายุของตัวละครจริงถูกต้องอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันอินว่ะอินหนักกว่าเก่าในวินาทีนั้นเราไม่ได้ตื่นเต้นกับฮาริสันฟอร์ดแม่งแก่เพราะกูเห็นจากเรื่องอื่นแล้วแต่กูเห็นฮันโซโลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากับไดอะล็อกของเขาด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่าพี่ไม่นึกว่าจะเห็นดาบของลูกอ่ะที่เรียกเลยในบ้านหอยฟ้าไม่นึกว่าแม่งจะแบบแต่ว่าคือพูดจากใจเลยนะตอนแรกอ่ะพอเห็นแวบแรกเห็นอีป้าเนี่ยความรู้สึกหนึ่งเลยที่เรารู้สึกคือทำไมเราเหมือนเห็นเงาสะท้อนบางอย่างของโยดาOh. มันอาจจะเป็นด้วยความแคละที่มันเหมือนกันอาจจะเป็นสปีชีส์ของเอเลี่ยนตัวเนี้ยที่มันคล้ายๆกันหรือเปล่า mm. แต่มันไม่รู้อ่ะมันทำให้เรานึกถึงโยดาขึ้นมาอ๋อ oh, เหมือนมันมีอะไรบางอย่างแล้วท่าทางการนึกออกไหมการวางตัวมันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าพี่เท่าที่พี่รู้มาผู้กำกับเขาคือเป็นบิ๊กแฟนของ Star Wars แล้วด้วยนะ oh. ทำให้พี่รู้สึกได้ว่าเหมือนตัวผู้กำกับอ่ะเขาพยายามที่จะเล่าเรื่องแบบบิ๊กแฟนเล่าก็เป็นไปได้นะเหมือนคนที่เล่าเหมือนคนที่เป็นบิ๊กแฟนเข้าใจแล้วพยายามเล่าเรื่องเขาแบบว่าเอ้ยเรื่องนี้กูเล่าด้วยแล้วพยายามที่จะเล่าอะไรที่บิ๊กแฟนเล่าอาจจะถ้าเป็นในมุมนั้นนะก็คงมองได้ว่าเขาอาจจะใส่บางอย่างในความเป็นตัวโยดาลงไปในคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ให้มีความรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่มีนึกออกไหมคนที่สัมผัสถึงอำนาจพลังได้นึกออกไหมเพราะว่าเหมือนภาคก่อนๆเนี่ยโยดาจะเป็นคนพูดถึงคำว่าพลังใช่ไหมพลังจงสถิตอยู่กับเจ้าอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นภาคนี้ไม่มีโยดาแล้วนี่ถูกว่าล่ะโยดาตายไปแล้วก็มีอีป้านี่แหละที่มาทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรบางอย่างเหมือนโยดาเลยแล้วสัมผัสถึงพลังได้แล้วก็มีการมองเห็นอนาคตอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนอ่ะถ้าพี่ท็อปพูดมาในมุมเนี้ยบางทีก็อาจจะเป็นในมุมมองบิ๊กแฟนเราก็ได้แล้วก็มาที่พี่มองว่าอีกฉากหนึ่งที่ทุกคนน่าจะฟินก็คือเลอาเจอกับฮันโซโลใช่ตอนเลอามาเนี่ยเราก็เห็นนะโอ้โหเหมือนเดิมเลยความรู้สึกเดิมคือเราไม่ได้เห็นว่านักแสดงเขาแก่ลงแต่เรามองว่าองค์หญิงเลอาที่เราเคยดูอ่ะมันแก่ลงยังเป็นมันเป็นอะไรที่แบบคือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของหนังนะผมพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าคือยากเลยที่หนังจะทำอย่างเงี้ยผมเคยจินตนาการเรื่องพวกราวอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันจะมีไหมแบบอยากเห็นคนแก่คนเนี้ยแสดงแต่อยากเห็นตอนคุณแก่ใช้ระยะเวลารอจนกว่าคุณจะแก่ถ่ายแล้วคุณหนุ่มแล้วไปถ่ายแล้วคุณแก่มันเกิดขึ้นได้ไหมบนโลกใบนี้คือคิดออกไหมว่ามันแค่เป็นจินตนาการของเด็กแค่คนนึงหรือหลายๆคนด้วยซ้ำที่เคยคิดแบบนี้แต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วใช่มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเขาเยอะมันจะมีหนังสักกี่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเป็นตัวละครคนนี้ตั้งแต่หนุ่มจนเข้าใจใช่ลองจินตนาการเล่นๆว่าถ้าจอร์จลูคัสไม่สามารถดิวเขามาได้ไม่สามารถเอาฮาริสันฟอร์ดมาเล่นเป็นฮันโซโลได้ไม่สามารถเอาคนนู้นคนนี้มาเล่นเป็นตัวละครฮันโซโลชื่อฮันโซโลอาจจะอยู่ในไอ้ตัวเหลืองๆที่วิ่งอ่ะแต่ไม่รู้ดิผมมองว่าผู้กำกับที่ดีควรจะต้องมีอีโก้เล็กๆอีโก้ในที่นี้คือผมมองว่าจอร์จลูคัสอ่ะ
ยังไงก็ต้องเอาแฮริสันฟอร์ดมาเล่นในฮันโซโลให้ได้ต่อให้ต้องใช้ต้องจ่ายด้วยอะไรใช่ต้องเอามาให้ได้เพราะคนคนนี้เขาสร้างมาเยอะมันคาแรคเตอร์เขาอะจำได้มียิมพูดถึงตอนที่ประชุมกันที่จะไปบุกกันยิมพูดถึงมันไม่ถึงภาคสี่นั่นแล้วก็พูดไปแล้วยิมพูดไปแล้วนะแต่ถามที่จะถามคือเล่าว่าไอตอนที่เฮ้ยจะบุกไอดาวเชียร์เนี่ยยังไงไอตอนพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยประชุมกันเนี่ยรู้สึกไหมว่าเหมือนกับเขารีบเล่าอะรู้สึกไหมรู้สึกไงกับฉากนี้มั้งส่วนตัวเลยไอวิธีการวางแผนส้นตีนอะไรของมันอะไม่ได้โฟกัสเลยเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสให้เรามองเห็นการวางแผนของทีมเวิร์คตรงนั้นแต่เขาอยากให้เราเห็นความสัมพันธ์ของฮันโซโลกับองค์หญิงเลอามากกว่าและฐานอันดอนที่เปลี่ยนไปในความรู้สึกผมนะไม่มีองค์หญิงแล้วนี่คือมันล่มสลายใช่ล่มสลายอยู่กำลังเป็นกลุ่มเล่ร่อนต้องอยู่ในฐานแบบเหมือนใต้ดินนะคือผมเลยรู้สึกว่าไอ้ช่วงที่มันวางแผนอะไรเนี่ยไม่ได้ความสำคัญกับแผนแต่เราให้ความสำคัญของการเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าอยู่ดีนึกถึงที่เฮเดอร์สันฟอร์ดออกรายการอะแล้วเอาพวกคอสทอยพวก1ต่อ6พวกอะไรเงี้ยมาให้เฮเดอร์สันฟอร์ดเฮ้ยโอ้สนุกดีนะสุขชิคๆๆหุ่นตัวเองอะแล้วมันจะมีหุ่นฟอลคอนอะโมเดลฟอลคอนอะเขาเอาให้เฮเดอร์สันฟอร์ดเฮ้ยสันโอ้ยสวยจังเลยเหมือนทำเหมือนแบบหล่นเฮ้ยหล่นอ้อเป็นเศษโอ้ยใหญ่จังเลยหล่นอะไรเงี้ยโคตรกับส้นตีนเลยตอนที่โมเดลฟอลคอนลงไปแตกกับพื้นกูแม่งเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาจริงเหรอคือคนสะสมของเล่นกันไงเอซันฟอร์ดเขาอาจจะไม่ได้โปรดกับคาแรคเตอร์ตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็พี่ชอบนะชอบตอนโมเมนต์ที่ฮันมีฮันโซโลมีชิวี่แล้วก็มีฟินนะชิบะก้าชิบะก้าอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีเลด้วยช่วงในเนี้ยเฮ้ยมันสนุกแล้วนะก่อนหน้านี้มันก็สนุกแต่ตอนนี้มันยิ่งแบบว่าเฮ้ยนั่งไม่ติดอ่ะนั่งไม่ติดอ่ะเริ่มมีตัวละครเข้ามาแบบสร้างบรรยากาศให้มันโอลเวงมากขึ้นแล้วขำโคตรขำเลยเว้ยตอนที่ฟินน่ะไปเจอไอ้ตัวผู้พันไอ้ตัวเงินแล้วก่อนจะแบบจับตัวฉันเป็นคุมที่นี่แล้วเว้ยมึงรู้ป่ะกูคุมที่นี่แล้วล่ะเอ้ยอะไรเงี้ยไม่นึกว่าแบบตัวละครตัวนึงใน Star Wars มันจะแบบกวนสตีนน่ะใช่ๆถ้าเราดู Star Wars ตั้งแต่แรกเราไม่เคยเจอคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเราเพิ่งมาเจอในภาค7เนี่ยมันเซอร์ไพรส์แน่ๆสำหรับพี่แล้ว Star Wars มันเป็นหนังที่ค่อนข้างจริงจังนะใช่ตลกก็ตลกจริงจังอ่ะใช่แต่นี่มันแบบกูคุมแล้วมึงรู้เปล่ามึงเห็นปืนกูเปล่าอะไรเงี้ยไม่กวนตีนว่ะใช่หลายๆอย่างเลยแบบว่าในตัวละครฟินเนี่ยมีมากชอบนะชอบตัวละครฟินนางเอกไม่รู้เป็นความตั้งใจหรือเปล่าเหมือนออยที่แบบอมไม่รู้เป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ตั้งใจก็คือไม่รู้นะวิ่งน่ารักดีแต่วิ่งแบบนี้ไม่เขาดูเกมมาไงอ๋อเขาไปเล่นเกม Star Wars มันจะเห็นตัวละครบางตัวมันจะมีท่าของมันอยู่เหมือนออกเหมือนเด็กโคอ่ะจับไม้แล้วก็อ๋ออีกอย่างนึงที่พี่อยากจะบอกพี่มองว่าการที่ตัวละครตัวนึงอ่ะมันใส่หมวกนี่พูดถึงไคโลเรนสำหรับพี่แล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าการถอดหมวกทำให้มันฟินหรือให้มันมีความหมายมากกว่านี้ได้อีกถ้าไปถอดตอนอยู่ฮันโซโลทีเดียวใช่ถ้าพูดถึงไอ้การถอดหน้ากากของไอ้ไคโลเรนเนี่ยรู้สึกได้มันไปถอดกับมันตอนที่ดีเลยอยู่ดีเลยคุยอ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นต้องถอดไม่มีความจำเป็นใดๆเลยเว้ยในความคิดส่วนตัวคือพี่มองว่าแว็บแรกอ่ะที่พี่เห็นคนหน้าไคโลเรนอ่ะที่อยู่ภายใต้หน้ากากพี่รู้สึกว่าไม่เท่เลยใช่เหมือนกันหน้าตากไม่เท่กว่าเยอะใช่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นในเสริมนิดนึงมันอาจจะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีการแบบฟอร์ชาโดไงนึกออกไหมไม่มีการเกินนำอ่ะมันด้วยอย่างนี้ด้วยภาคเนี้ยคือเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามโยนปมไว้ให้เยอะที่สุดใช่ถ้ามึงไม่ได้ดู7อ่ะมึงไปดู8ไม่สนุกแล้วเนี่ยเออมึงต้องดูเพราะปมแม่งอยู่นี่ปมมันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยว8อ่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันเข้ายังไงอีกอะไรเงี้ยเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นความโหดร้ายของ Star Wars ไงใช่ที่แบบถ้ามึงไม่ได้ดูภาคก่อนๆมามึงจะแบบไปนั่งดูหนังแอคชั่นเรื่องนึงอ่ะมันจะไม่ฟินไม่ฟินไม่ฟินแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกพี่ลบเรื่องหมวกอย่างนึงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตอนอยู่ในหมวกกับเห็นดาบเห็นเออซิมเรื่องดาบเห็นเรื่องมูดโทนเห็นเรื่องคาแรคเตอร์เห็นเรื่องความรุนแรงอารมณ์ที่มันส่งมันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่านักแสดงหลายๆคนที่ไม่ส่งมันเป็นเพราะตาคุณไม่ส่งอารมณ์ตาเป็นหน้าต่างหัวใจไงเนี่ยคุณทำหน้านิ่งๆเนี่ยทำยังไงให้คุณรู้ว่าโกรธนะโดยที่ไม่คือขมวดนะห้ามคือขมวดห้ามแบบยานิ่งแต่ให้รู้ว่าโกรธใช่
มันมีแค่แววตาคือใช่เสริมเรื่องพี่ท็อปนิดนึงคาร์เรนตรงที่ว่าตอนที่เขาเปิดหน้ากากแล้วเนี่ยคือเรารู้แล้วตอนนั้นน่ะณวินาทีที่เขาเปิดหน้ากากเรารู้แล้วเขาเป็นลูกของฮันโซโลรู้ตั้งแต่ก่อนจะถอดหมวกแล้วเป็นลูกขององค์หญิงเลยอาแล้วความเป็นเราอ่ะความเป็นคนเบื้องหลังอย่างนี้ด้วยมันเลยทำให้เราต้องแอบคาดเดาไงว่าเขาจะต้องแคสติ้งนักแสดงอ่ะให้มีส่วนเหมือนส่วนคล้ายบางอย่างใช่ไหมถูกไหมมันต้องมีอ่ะเพราะความเป็นลูกพ่อลูกแม่ลูกถูกปะล่ะแล้วก็ความความหวังไว้ไงแต่นี่ไม่กับรู้สึกแบบเขาหน้าตาเป็นลูกสแนปมากกว่าเนื้อออกไหมถ้าบอกว่าเป็นลูกสแนปกูเชื่อนั่นน่ะเปลี่ยนมาสแนปคือตัวไหนวะสแนปมันคือนี่ไงแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อสารตาสเนปอ่ะอ๋อสเนปเออสารตาสเนปอ่ะสเนปไม่ใช่สเนปกูผิดสเนปอ๋อนึกออกไหมคือบอกว่าเป็นลูกสเนปกูเชื่อเป็นลูกแต่บอกว่าเป็นลูกฮานโซโลใครอ่ะเลอาเขาไม่เหมือนนึกออกป่ะแบบตามคนละคนเลยที่จั่วเรื่องแววตามันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่แบบว่าเขากลัวแบบว่าเฮ้ยนักแสดงส่งอารมณ์ไม่ถึงแต่พี่กับมองว่าเฮ้ยตอนที่มันใส่หมวกอยู่อ่ะรู้สึกมันเยี่ยมกว่าตอนถอดหมวกพอถอดหมวกปั๊บความเยี่ยมมันเป็นเด็กเลยเออมันโดนดรอปลงนะซึ่งพี่ไม่โอเคมันอาจจะมีนัยยะบางอย่างที่เฮ้ยก็เขาอยากให้รู้ถึงว่าเฮ้ยมันเป็นความสับสนวัยรุ่นเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ผมมองไม่รู้ว่ะมันดูทอนความขลังอะทอนความขลังต่อหมวกเหมือนตอนดาร์ธเวเดอร์เรารู้สึกว่าหน้ากากดาร์ธเวเดอร์มันขลังกว่ามันขลังกว่าหน้าจริงใช่แล้วเราจำหน้ากากดาร์ธเวเดอร์ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ไคโรเลนอะคือไอตัวการว่าไคหมวกไคโรเลนอะถ้าภาคนี้ร้องไม่เปิดหน้าเห็นแค่หน้ากากเชื่อไหมว่าทุกคนจะจำหน้ากากใครเลยเรียนได้ชัดเหมือนคล้ายๆกับหน้ากากของดาร์ธเวเดอร์ความสำคัญมันถูกทอนไปแล้วบวกกับจังหวะที่เขาเลือกเปิดตัวมันดูไม่สำคัญนะใช่ลองโยกอีกนิดนึงอ่ะสำหรับผมนะลองโยกไปอยู่ในจังหวะที่เจอฮันโซโลตัวต่อตัวกำลังจะฉากเลยอ่ะแล้วเปิดยกขึ้นมาแล้วแบบฮันโซโลเห็นหน้าลูกตัวเองครั้งแรกอ่ะแล้วมันจะนึกออกไหมอารมณ์มันน่าจะได้กว่าแบบส่งอารมณ์กันแบบเศร้าๆใส่กันมันยังโอเคพี่มองว่าไม่เห็นหน้าไคโรเลนฮานโซโลก็ยังไม่ได้เห็นยังได้ก็ได้มันสะท้อนความแบบความแบบเขาเรียกว่าอะไรความพังในจิตใจเด็กคนนี้ที่แบบแม้กระทั่งพ่อตัวเองอยากเห็นหน้ามึงยังไม่ยอมให้เห็นเลยก็ได้แต่ก็บางทีประเด็นใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแฝงอะไรหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่านี่มันคือภาคแรกของยุคนี้นี่คือปมอ่ะมันคือทุกอย่างมันง่ายการวิจารณ์การวิจารณ์ของนักวิจารณ์ในช่วงวินาทีนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการคาดเดาทั้งสิ้นมันเป็นการคาดเดาทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นทฤษฎีใช่เป็นทฤษฎีที่ทุกคนพยายามสร้างใช่สร้างทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายคนที่รู้จริงๆก็จะมีแค่ตัวผู้กำกับทีมงานคนเขียนบทเท่านั้นเองแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เบื้องหลังของ Star Wars เนี่ยตั้งแต่ภาคแรกแล้วเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเก็บความลับของเรื่องมากๆเลยนะถึงขนาดที่ว่าในกองเนี่ยคนที่ถือบทจริงอยู่มีไม่กี่คนที่เหลือบทปลอมหมดเลยแบบทีมคอสตูมเอ่ยทีมนู่นนี่นั่นเอ่ยที่จะไปนั่งอ่านรอระหว่างถ่ายทำไม่มีใครได้ไม่มีใครได้บทจริงทุกคนก็จะโดนบีทในส่วนที่ตัวเองต้องทำเท่านั้นใช่คิดดูขนาดนักแสดงที่แสดงเป็นดาร์ธเวเดอร์ฉากเด็ดที่คนจำได้ทั่วโลกเจ้าคือลูกของข้าเอ้ยข้าคือพ่อของเจ้าฉากเด็ดฉากเนี้ยท่านฉากนั้นตัวนักแสดงก็รู้ไปพร้อมกันตอนเขาแสดงเขาพูดว่าข้านี่แหละข้าพ่อของเจ้าแต่พอไปภาคใส่เสียงของดาร์ธเวเดอร์ข้อคือพ่อของจอมันไปใส่ทีหลังแล้วคนที่เป็นนักแสดงนั่งดูในโรงแล้วก็เฮ้ยทำไมยูไม่บอกว่ามันเป็นบทแบบนี้ยูบอกมาอีกแบบนึงอ่ะบอกว่ากูอ่ะฆ่าพ่อมึงกูเลยแสดงไปแบบนั้นแต่จอร์ดเขาต้องการแบบนั้นเออเนื้อไหมเนี่ยมันคือความแบบหลอกกันหมดอ่ะหลอกสับขาหลอกคนในกองหมดเลยวิธีการทำงานแบบนี้มันสะท้อนอีกคำนึงพี่มีทัศนคติว่าการทำหนังมันเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้วิธีการวางแผนมันคือเรื่องการวางแผนใช่เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องบางอย่างเขาถึงบอกว่าพีมันคือหัวใจไงพีเนี่ยพีดีมีชัยกว่าครึ่งพูดถึงมาแล้วฮานโซโลเจอกับพ่อเลยฉากนี้เชื่อว่าทุกคนต้องใช่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 แต่ส่วนตัวผมตอนที่ดูนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยฮานโซโลตายจริงหรอวะตายจริงๆหรอวะแต่ผมไม่ได้ถามในความรู้สึกเสียดายเขานะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายไปเปล่าวะพี่ก็มีความรู้สึกนั้นว่าเฮ้ยฮานโซโลนะเว้ยใช่ตายเลยเหรอใช่คือถ้าเขาจะเล่าให้ฮานโซโลตายผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่แค่รู้สึกว่าทำไม
วีรบุรุษในใจเราอ่ะตายง่ายยังวะเออมันตายแล้วแต่พี่กับพี่นี่ที่วิเคราะห์นะหลังจากที่มีคำถามนั่นอ่ะพี่วิเคราะห์เลยนั่งวิเคราะห์อะไรวะตัวไคโรเลนเป็นพ่อของฮันโซโลนะแล้วตัวไคโรเลนเราเห็นเลยชัดๆคือเป็นตัวละครที่มีความสับสนในจิตใจค่อนข้างสูงมากดาร์คเวเดอร์มันเป็นอะไรนะคนที่มีพลังตอนที่เป็นสกายวอล์กเกอร์มันเป็นคนที่ฝึกฝนพลังด้านสว่างแต่มีเสียงใจจิตใจความมืดมากวนแต่มีเสียงแห่งความมืดมากวนแต่ไคโรเลนน่ะตรงข้ามกันมันคืออยู่ในพลังด้านมืดถือพลังด้านมืดอยู่แต่มีจิตใจในความแต่มีพลังสว่างคอยกระซิบสะท้อนเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นความสับสนที่ตรงข้ามกับดาร์ธเวเดอร์ใช่ซึ่งพี่ย้อนไปคำสุดท้ายของดาร์ธเวเดอร์ที่พูดไว้ตอนภาค6ตอนจบภาค6ดาร์ธเวเดอร์มันเหมือนกับว่าเข้าสู่ด้านสว่างในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตความเป็นพ่อเหมือนกับความเป็นพ่อมันระเบิดออกความมืดออกคือจริงๆไอตอนที่ตัวดาร์ธเวเดอร์หรือตัวสกายวอล์กเกอร์อนาคินโดนเผาอยู่ตรงลาวาหลังจากที่เข้ามาตรงนั้นแล้วอะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้แม่เห็นแล้วพี่น้ำตาตกในว่าเฮ้ยคนคนนี้มันคือเด็กนั่นเลยเด็กที่แข่งรถวันนั้นน่ะเด็กที่แบบเฮ้ยใสอะเด็กที่แบบบริสุทธิ์อะแต่หลังจากนี้ไปมันต้องอยู่กับความขมขื่นตลอดชีวิตอ่ะแล้วฉากนั้นอ่ะมันเหมือนอนาคินที่ขับรถแข่งอ่ะมันระเบิดออกแล้วช่วยลูกตัวเองแล้วมันผนวกกับฉากที่ไคโรเลนพูดกับหมวกนักวิทยาไว้ใช่เขาบอกว่าเขาจะสานต่อในสิ่งที่ในสิ่งที่ท่านเริ่มไว้ด้วยสิ่งที่ท่านตาเริ่มไว้เริ่มเอาไว้แล้วบวกกับคำพูดที่พูดกับฮานโซโลก่อนจะแทงผมตัวผมมาสับสนมากๆตอนเนี้ยเหมือนคนคนหนึ่งที่ข้างในมันพังสลายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงฮานโซโลก็เลยบอกว่ากลับไม่ลูกใช่มันพูดประมาณนี้ด้วยมันพูดว่ามันเหมือนบุคคลที่ใจแตกสลายแล้วมีประโยคนึงมันพูดว่าและมันไม่รู้จะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมใช่มันพูดประโยคประมาณเนี้ยมันพูดประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าไม่รู้ผมจะทำมันสำเร็จไหมแล้วมันก็ถามว่าพ่อช่วยมันได้ไหมพ่อจะช่วยผมได้ไหมฮานโซโลตอบขยงเดียวเท่านั้นแหละว่าทุกอย่างที่เจ้าต้องการประมาณนั้นมันก็กอดก่อนเรียกมากอดแล้วก็วุ้มนึกออกไหมก็คือจังหวะกอดแล้วก็เลยไงเปิดดาบทะลุแล้วฮานโซโลก็ตกลงไปเขาบอกว่าการที่จะเข้าด้านมืดได้อย่างเต็มตัวเนี่ยคุณต้องฆ่าคนที่รักอันนี้ในแดร์ล็อกสโนกพูดไปแล้วว่านี่แหละคือจะเป็นบททดสอบเจ้าว่าเธอจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยมันคือสโนกเขาเกินไว้แล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราคิดแทนตัวละครนะอารมณ์มันสับสนมากๆเลยนะพ่อเว้ยผมมองว่าน่าจับตามองนะน่าจับตามองปมตรงเนี้ยใช่น่าจับตามองว่ามันน่าจะเป็นปมที่แบบว่านำไปสู่เหตุการณ์อะไรสำคัญเว้นซะแต่ว่าจอร์จลูคัสไปเห็นเฮ้ยมึงเดาทฤษฎีกูออกเขาคงไม่เปลี่ยนเรื่องเนาะคงไม่หรอกก็เป็นไปตามนี้แหละแต่ว่ามันเชื่อว่าหนังซาวอร์เนี่ยมันมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อีกแหละมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่แบบว่าตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคือปมที่ทุกคนแม่งใช่ทุกคนให้ความสำคัญจับตามองและวิเคราะห์แล้วก็มาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไคโรเลนก็ถูกจับตามองไปเรียบร้อยแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไคโรเลนคือจะชั่วจริงหรือจะแกล้งชั่วอย่างที่ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นก็ติดตามต่อไปถ้าแกล้งชั่วนี่แม่งลึกมากนะก็ลองคิดดูว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จริงหรือเปล่าเราติดตามกันต่อไปโอเคเอาล่ะสรุปแล้วกันสรุปเลยหลายอย่างเพราะว่าให้พูดความประทับใจความชอบมันก็คงพูดกันไม่จบหรอกวันนี้ถูกไหม Star Wars มันมีอะไรพูดเยอะมีอะไรพูดเยอะจริงๆเราสามารถทำเทป Star Wars แยกมาเลยได้เลยเดี๋ยวรอครบกันจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะทำไล่นะ Special 1 2 3 4 5 6ไปเลยก็ได้นะเป็นได้ลองดูเอาจริงๆที่พูดนี้ก็ยังไม่หมดนะยังไม่หมดแต่นี่เท่าที่นึกออกเนี่ยคือตอนเนี้ยพูดตรงๆนะ1กูปวดตีนละ2กูอ่านง่ายเลยไม่มายืนเบียดกันทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันเท่ดีเลยเหรอคือชอบในเท่ดีคิดคนเดียวอ่ะคิดอยู่คนเดียวอ่ะ3ร้อนไฟร้อนไหมบางทีมันก็เบอร์ไฟแยงตาบ้างร้อนบ้างหายใจไม่ออกอึดอัดบ้างคิดอะไรไม่ออกแต่สุดท้ายแล้วคือเรายกย่องว่ามันคือปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการภาพยนตร์ด้วยอย่างที่บอกว่าเรื่องนักแสดงเรื่องวัยเรื่องอายุเรื่องอะไรเงี้ยที่พูดกันที่ผมบอกอย่างนึงนะผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเหมือนสกิดเขาเรียกว่าสกิดปมผมเล็กๆว่าคนที่แม่งคือก
ูทำสิ่งที่รักแล้วทำสิ่งที่รักให้มันเป็นชีวิตเขาได้แล้วเขาแบบเนี่ยอยู่กับมันผลน่ะมันก็เลยเป็นความยิ่งใหญ่ผลมันเลยยิ่งใหญ่มากผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีนะคนแบบนี้มันน้อยมากในโลกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยดูดิเราต้องมายืนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะแม่งอึดอัดไงคืออึดอัดมากปิดรายการดีกว่าเดี๋ยวแต่สรุปให้คะแนนก่อนเอาว่ายิ้มให้คะแนนไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ให้คะแนนไปแล้ว 8.5 พี่ชอบอ่ะอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ใช่บิ๊กแฟนแต่หนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นการแบบตัวปมพูดเลยว่ามึงต้องดู8มึงดูไม่สนุกแน่ๆถ้ามึงไม่ดู7อ่ะแล้วตอน8ออกมึงคิดว่ามึงจะยังหาดู7ได้ไหมมันจะมี7ให้มึงดูไหมตอนดู8แต่แล้วอย่างสมมุติอ่ะมึงไม่ได้ดู7เนี่ยจนไปถึง9แล้วอ่ะมึงก็ยังไม่ได้ดู7 8เนี่ยมึงโคตรป่วยเลยนะมึงจะแบบคุ้ยคว้าหลงทางว่านี่มันคือผมมองว่ามันเป็นความโหดร้ายนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มองว่าไม่ดีแต่มองว่าแบบโอ้ยมึงทำร้ายกันได้ลงอ่ะแต่นี่คือความดีความดีเจ๋งๆมากเจ๋งมากแต่ภาคเนี้ยผมมองว่าสู้ภาคเก่าๆไม่ได้มันสนุกมันมีปมมีอะไรก็จริงนั่นเป็นส่วนเรื่องไงแต่พูดถึงทั้งหมดผมมองว่าอย่างที่ผมบอกผมชอบ5มากที่สุดพีกว่านี้พีกว่าตอน4 5 6แม่งชอบพีกว่านี้เออผมเลยขอให้ที่8คะแนนละแต่สนุกนะก็เยอะนะแต่ก็เยอะแต่ก็เยอะ8คะแนนก็ถือว่าเยอะสำหรับพี่ท็อปเพราะพี่ท็อปก็หลังๆนี่ก็ให้คะแนนต่ำค่อนข้างเยอะใช่แต่นั้นเรื่องนี้คือแบบว่าดูหลายๆครั้งแม่งก็ขนลุกอ่ะคือดูหนาวขึ้นน้ำโดนลมน้ำก็พ่นใส่หน้าไอ้สัตว์เห็นขนลุกกับทฤษฎีว่านึกภาพว่ายุคสมัยนั้นคิดได้ไงใช่คือเห็น R2D2 R2D2 ไม่ได้มีเหี้ยอะไรเปลี่ยนไปเลยภาพวันนั้นกับภาพวันเนี้ยมันเหมือนกันเลยมันคือภาพเดียวกันแต่เรายังรู้สึกว่าแม่งล้ำล้ำมากหลายๆอย่างอะไลท์เซเบอร์ตอนเราเห็นตอนนั้นอะล้ำเราเห็นตอนเนี้ยก็ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยล้ำอะล้ำแล้วที่พี่รู้สึกแบบขนลุกที่สุดนะเข้ามาดูใน Facebook หลายหลายคนพยายามจะสร้างไลท์เซเบอร์ใช่หลายหลายคนพยายามจะสร้างR2D2หลายหลายคนพยายามจะสร้างสิ่งที่มันอยู่ใน Star Wars ให้มันเกิดขึ้นจริงใช่ใช่ใช่แต่ปัจจุบันเขาก็ยังสร้างกันไม่ได้สร้างไม่ได้นึกภาพออกไหมมันล้ำขนาดไหนก็จินตนาการว่าจอร์จลูคัสเขาล้ำอีกกี่ร้อยปีเขาถึงบอกว่าโลกของความเป็นจริงกับโลกจินตนาการจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันตอนที่ยังไม่มีเครื่องบินคุณรู้ได้ไงว่ามนุษย์จะบินได้ใช่มันเป็นเรื่องเกินฝันมากเกินนี่ตอนที่ทุกคนไม่มีไฟฟ้าใช้คุณรู้ได้ไงว่ามันจะมีแสงสว่างอ่ะอินเทอร์เน็ตใครจะคิดว่าใครจะคิดว่าอีกหน่อยเราสมมติเราอยู่ไกลกันครึ่งโลกเราสามารถมองเห็นหน้ากันได้ใช่หรือเราสามารถพูดคุยกันนี่มันเป็นเรื่องนี่มันเป็นเรื่องแบบเกินจินตนาการมากนะจริงเนี่ยคนที่แบบคิดสิ่งแบบเนี้ยใช่ใครจะคิดว่ามนุษย์จะได้ไปเหยียบดวงจันทร์ใช่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน Star Wars บางอย่างมันก็เป็นต้นไอเดียพูดเรื่องนี้แล้วเขาถึงบอกไงว่าโลกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาถึงพูดอย่างนั้นไงนั่นนะครับฟังไว้มันอยู่เหนือทุกสิ่งใช่เขาถึงบอกว่าคำว่าเพอร์เจอร์มันเป็นคำพูดของคนที่ไม่กล้าที่จะใช่เชื่อจินตนาการตัวเองเป็นคำพูดคนที่แพ้จินตนาการตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเกริ่นมาเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยชอบมองความฝันตัวเองเนี่ยเล็กเพราะอะไรเพราะกลัวว่าทำฝันใหญ่ๆไม่ได้กลัวว่าทำไม่สำเร็จอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนาะที่ตอนนี้กำลังทำฝันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าเราสองคนก็เป็นถือได้ว่าเป็นคนล่าฝันเหมือนกันพี่รู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงถ้ามันเป็นความฝันความชอบเราเนี่ยเราก็ทำได้ป่ะมันไม่จำเป็นต้องอะไรแต่แค่ไอ้คิดอะคิดได้แต่มันต้องลงมือถูกต้องและต้องมีกระบวนการถูกต้องครับและต้องทำจริงถูกต้องเออทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอย่างที่พี่ท็อปบอกว่าคนที่มองว่าจินตนาการคือเรื่องเพ้อฝันเพ้อเจ้อเนี่ยมันก็แค่คนที่กลัวคนหนึ่งถูกไหมคนที่คอมฟอร์ตหนาหนาคุณกำลังคุยกับคนที่คอมฟอร์ตคนที่คนที่อยู่ในที่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันปลอดภัยอะแล้วไม่อยากจะเดินออกไปไหนแล้วอย่างเช่นไม่ได้อ้างถึงใครนะครับแต่แค่พูดลอยๆว่าเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วไปที่บอกมองว่าเงินเดือน 15,000 มันมั่นคงแล้วเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซึ่งจริงๆแล้ว 15,000 ผมก็ทำงานกินเงินเดือนนะ 15,000 ต่อเดือนพอไหมผมก็ทำงานกินเงินเดือนใช่ไหมครับจริงๆเรื่องนี้มันยาวถ้าให้พูดอะเรื่องทัศนคติเราสองคนนี้จะคุยกันบ่อยมากไม่แต่ว่าที่พูดมาเพราะว่าเนี่ยอย่างใช่มันทึ่งในความคืออันนี้โอ้โหในความเป็นจอร์จลูคัสอ่ะไอ้ผมขอวันนี้ขอปิดรายการอีกแบบแล้วกันขอปิดไปแบบวันนี้ขอสาระ
สาระนิดนึงกันถือว่าเทปนี้เป็นเทปที่เราเทิดทูนให้กับจอร์จลูคัสด้วยแล้วก็เป็นหนัง Star Wars ที่เป็นไซไฟรุ่นบุกเบิกแล้วก็เป็นไซไฟรุ่นเมพเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เมพคิงๆเมพสัตว์ ขอยกมือไหว้จอร์จลูคัสหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อ่ะวันนี้ฝากไว้กับข้อคิดดีๆแล้วกันคือใครที่กำลังสร้างฝันทำฝันอยู่เนี่ยหรือว่ามีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ชัดเจนจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ถูกแล้วครับโฟกัสเป้าหมายถูกแล้วมองให้ชัดมองเป้าหมายให้ชัดเจนเห็นมันสร้างมันให้เป็นภาพให้ชัดเจนที่สุดสมมติคุณอยากจะเป็นผู้กำกับคุณก็จินตนาการให้ตัวเองเป็นผู้กำกับให้ได้มากที่สุดคุณจะจินตนาการว่าคุณนั่งอยู่หน้ากองกำลังนู่นนี่นั่นทำอะไรอยู่ก็ได้ความสุขในแต่ละวันของชีวิตครับคิดก่อนนอนเพราะอะไรคุณจะทบทวนความสำเร็จของคุณก่อนนอนทุกคืนจริงๆอันเนี้ยมันเป็นทริคให้คุณยังไม่เป็นคนที่หมดฝันใช่จริงๆคนเรามันหมดฝันง่ายมากเพราะสมัยนี้คำพูดแค่บางคำมันสามารถดับความฝันที่ราคาแม่งมันเกินจะมีคุณค่าเขาเรียกว่าอะไรpriceless อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนึกภาพว่าถ้าสมมติอย่างจอร์จลูคัสเนี่ยไปโตอยู่ในบ้านที่แบบพ่อแม่มันปิดกั้นมากโอ้ยทำหนังเหรอเพื่อจะไม่ต้องหรอกจอร์จลูคัสเนี่ยโดนมาแล้วโดนมาแล้วเอาหนังตัวเองเนี่ย Star Wars Episode 4เนี่ยเปิดให้เพื่อนๆดูเลยในนั้นมีสปิลเบิร์กอยู่ด้วยแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นผู้กำกับด้วยกันเนี่ยนั่งดูหนังของจอร์จเนี่ยประมาณแบบ 80% น่ะเจ๊งเป็นไปไม่ได้หรอกในสมัยนั้นในสมัยนั้นเจ๊งยังไงก็เจ๊งมันแบบมันเล่าเรื่องที่แบบอยู่ในอาคารแล้วรู้ป่ะเท่านั้นเองพอเปิดตัวฉายออกไปความสำเร็จกลับมาถึงอาจจะยังไม่ใหญ่ในความคิดของจอร์จลูคัสแต่เขาวางแผนไว้แยบยลมากตรงที่เขาคือคนแรกๆที่เริ่มระบบการทำหนังโดยไม่พึ่งระบบนายทุนจอร์จลูคัสคือคนที่กู้เงินมาทำหนังตัวเองเฟี้ยวมั้ยล่ะภาค2อ่ะภาค2เอากำไรจากทั้งหมดและเงินกู้จากส่วนที่เหลือสร้างภาค2ขึ้นมาและก็ได้คืนกำไรคือมีสิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นเองลูคัสอีกหนึ่งอย่างที่เขามีคือวิสัยทัศน์ที่โคตรกว้างเพราะว่าในสัญญาStar Wars ภาคเอพิโซด4เขาได้บอกว่าเขาอ่ะขอค่าตัวแค่ส่วนหนึ่งพอแต่ขอค่าส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์ของตัวละครของเขาคิดดูว่าเพื่อนเพิ่งบอกว่าหนังมึงจะเจ๊งอ่ะแต่มึงกล้าที่จะเพ้อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอรับค่าลิขสิทธิ์จากตัวละครกูแล้วละกันค่าจ้างกูขอท่านี้พอสุดท้ายทุกวันนี้จอร์จลูคัสรวยได้เพราะอะไรเห็นไหมครับเนี่ยคือข้อคิดดีๆว่าบางครั้งมุมมองบางมุมมันอาจจะดูบ้าดูเพ้อเจ้อดูเลอะเทอะแต่จริงๆครับทุกอย่างเหมือนที่พี่ท็อปบอกจินตนาการกับความจริงมันคือเรื่องเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหาวิธีกระบวนการไปถึงจินตนาการของคุณได้ยังไงมากกว่าฝากไว้แค่นี้แล้วกันกับพวกเราทีมงาน Exif นะครับเทปต่อไปจะเป็นอะไรใช่แล้วรอดูอาทิตย์หน้าจะตรงเวลาไหมไอ้เหี้ยตอนนี้บอกเลยกูเหนื่อยกูปวดเข่าปวดขาเมื่อยล้าลองดูพยายามจะให้เจอทุกอาทิตย์ใช่แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วเจอกันลากันไปกับบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดทิ้งท้ายกันแบบเฮฮาสักนิดได้ไหมเคนโคกขึ้นภูเขาเหนื่อยไปแล้วครับไปเจอกันใหม่กับน้อนหนังรีวิวหรือว่าน้อนหนังอะไรต่างๆในช่อง Exif Entertainment นะครับฝากไว้ด้วยลาไปก่อนสวัสดีจุ๊บจุ๊บจุ๊บ